ก็เหมือนไออาร์ไออาร์เป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีก็เป็นแอลเคนแอลคีนแล้วก็แอลคายเห็นนะมาย้อนหลังนิดหนึ่งถ้าเป็นแอลเคนเด่นๆนะครับแอลเคนเด่นๆก็จะมี CH stretching ใช่ไหมที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ2009แล้วก็ CH bending ที่ประมาณ1004เป็นกลุ่มนะครับซึ่งจะเป็น CS2 CS3 bending ก็จะละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ในระดับ introduction to organic chemistry เนี่ยก็ให้นิสิตระบุให้ได้ว่ากลุ่มไหนส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิงเกอร์พริ้นตัวนี้ก็คือCH bending แบบ rocking ใช่ไหมครับของ aliphatic นะฮะของaliphatic long chain นะครับเป็น alkane ที่ต่อกันเป็นสายยาวแต่ถ้า alkane ต่อกันเป็นกิ่งนะฮะพีคที่ประมาณ720ก็จะหายไปเห็นนะส่วนแอลคีนแอลคีนก็มีพาราคู่ใช่ไหมครับแอลคีนมีพาราคู่จุดเด่นของแอลคีนก็จะมี C double bond CH stretching ที่ประมาณ 3,000 หน่วยนำนะครับตัวนี้ก็ประมาณ 3,080 นะแล้วก็จะมี CH stretching ที่ 2,009 เช่นกันมี CH bending ที่ 1,004 เช่นกันนะครับส่วนแอลคีนจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมี C double bond C stretching ที่ประมาณ 1,006 นะครับส่วนพวกนี้ก็เป็น bending power of pain ของ double bond CH bending เห็นนะครับ700ก็เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเป็นเส้นยาวนะครับเป็น CH bending แบบ rocking นะโอ้นี่คือ alkene นี่สิดูนะ alkene เราสังเกตดูว่าพันธุ์คู่ C double bond C stretch อยู่ที่ประมาณ 1,006 นี่สิดูถึงยางหนักกระดิ่ง2เส้นนะแล้วเราก็ดึงพร้อมกัน2เส้นนะฮะมันก็จะยืดหดยืดหดใช่ไหมครับยืดกลับเราดึงมันยืดมันก็จะหดกลับการยืดหดกลับเนี่ยจะมีความถี่ความถี่ที่มันเกิดการยืดเนี่ยประมาณ 1,006 แต่ถ้าเราใช้ยางหนักกระดิ่ง3เส้นการยืดหดกลับจะเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมไหม3เส้นฟังว่ามีสมาธิเร็วกว่าเดิมไหมฮะ2เส้นดึงปึ๊บมันก็หดกลับใช่ไหมฮะถ้า3เส้นดึงปึ๊บหดกลับเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมเพราะนั้นความถี่จะสูงกว่าเดิมเห็นไหมฮะ C double bond C อยู่ที่ 1,006 แต่ C triple bond C อยู่ที่ 2,001 เห็นไหมฮะความถี่สูงกว่าเดิมความถี่คือความถี่ในการยืดหดนะครับถ้าอธิบายแบบให้เข้าใจเห็นไหมฮะ alkyne ก็จะมี alkyne มี double bond C stretch alkyne ก็จะมี triple bond C stretch แต่ว่าความถี่สูงกว่าเห็นไหมฮะตรงนี้ที่ 3,080 ซมลบ1แต่ตรงนี้ที่ 3,313 ซมลบ1นิสิตไม่ต้องจำว่าตัวเลขเท่าไหร่ให้จำตัวเลขประมาณกลางประมาณ 3,000 กว่าเพราะว่าเวลาอินทรีย์ข้อสอบก็จะออกสเปกตรัมมาแล้วให้พวกเธอระบุว่ามันคืออะไรอาจารย์อาจจะออกง่ายๆคำศัพท์3สเปกตรัมแล้วถามว่าสเปกตรัมไหนคือ LKN LK LK ให้ระบุนะครับอันนี้ CH stretching CH bending C triple bond C stretching นะครับพวกนี้ก็คือ C triple bond C H bending ตอนนี้ก็คือ C triple bond C H stretching stretching คือยืด bending คือหงอแอลกอฮอล์มีที่น่าสนใจนะครับแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจคือจะมีพีคใหญ่ๆที่ประมาณ 3,300ตรงนี้นะครับเนี่ย broad spectrum ตัวเนี้ย broad P ตัวเนี้ยนะครับคือ OH stretching เห็นนะตรงนี้คืออะไรครับนี่สิ2009อะไรครับ CH stretching ของ CH 2 CH 3สาร NC ก็จะมี C CH มีไฮโดรคาร์บอนมีไฮโดรเจนและมีคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องมี CH stretching ที่ประมาณ2009ไม่มี2009ก็ต้องมีที่ประมาณ 1,400 CH bending ใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะแอลกอฮอล์มี OH stretch แล้วก็มี OH bending ที่ประมาณ 1,000 เห็นนะครับนี่คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ได้นะจุดเด่นแอลกอฮอล์คืออะไรครับพร้อมกันคืออะไรครับจุดเด่นของมันที่ตรงไหนฮะเห็นปุ๊บบอกเลยว่าเป็นแอลกอฮอล์ตรงไหนครับ 3,300 ใหญ่ๆโอเคนะเห็นนะครับเพราะนั้นแยกความแตกต่างให้ได้ LD high LD high นะครับ LD high ฟ
functional group ของ aldehyde ก็คือ double bond C double bond O H นี่คือ aldehyde อันนี้สิเป็นแยกหมู่ฟังก์ชันไม่ได้ถ้าตามหลักเห็นนะครับ aldehyde คืออะไร R C double bond O H เพราะฉะนั้น aldehyde จะมีจุดที่น่าสนใจก็คือ C double bond O H เห็นนะ C double bond O H นี่เราดูนะนี่สิดูสูตรโมเลกุลเป็นอย่างนี้สูตรโครงสร้างเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่คือ aldehyde C double bond O H เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะต่อกับ CH2 CH2 แล้วก็ CH3 เพราะฉะนั้นแน่นอนต้องมี CH stretching ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องมี CH stretching ตรงไหนครับ CH stretching 2009 CH bending ตรงไหนครับ1004โอเคนะครับระบุได้อะ aldehyde มีอะไรเป็นหลักอะไรเป็นหลักครับของ aldehyde มีอะไรครับคาร์บอนิลคาร์บอนิลจะขึ้นที่1007แหลมแหลมเนี่ยนี่คือคาร์บอนิลเห็นนะครับ1720นี่คือคาร์บอนิลมี1007ปึ๊บก็จะมี C double bond O H เนี่ยจุดหลักของมันตรงเนี้ย C S stretching ตรงเนี้ยจะขึ้นที่ประมาณแถวๆเนี้ยมันจะโอเวอร์แลปกันอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะใช้ตัวช่วยมันจะละเอียดมากขึ้นโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ไฮเราย้อนกลับไปอีกรอบนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับน่าจะติดนี่ติดอันนี้ก็น่าจะเขียนผิดนะครับดูอันนี้ไฮนิดนึงนะครับดูอันนี้ไฮนิดนึงอันนี้ไฮตัวนี้นะครับอะดีไฮด์โอเคครับตรงนี้เป็นโอเวอร์โทนของคาร์บอนิลคาร์บอนิลเกิดที่ประมาณ1007โอเคนะครับส่วน C ดับเบิ้ล O H stretch อยู่ที่ตรงนี้นะฮะสเปกตรัมของเรามันโอเวอร์แลปอยู่มันเลยมองไม่เห็นโอเคนะครับที่ประมาณ2007โอเคนะที่ประมาณ2007คือ C ดับเบิ้ล O H stretchไม่เสร็จดูสิ2007ของเราตรงไหนตรงนี้นะฮะ2007นี่2007 20โอเคนะครับตรงนี้คือ C double bond O H stretch ตรงนี้เป็น overtone คือความเข้มข้นมันสูงนะฮะมันจึงเกิดแรงกระเพื่อมนะฮะแล้วก็มาเกิดเป็น overtone แรงนะฮะความถี่นะฮะความถี่มันก็ซ้อนความถี่ก็มากขึ้นพอมากขึ้นก็เกิดที่ความถี่สูงนะฮะแต่ว่า intensity น้อยเนี่ยตัวนี้เป็นโอเวอร์โทนของคาร์บอนิลโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักการจำอะลีไฮด์คือพาร์ทนี้ก็จะต้องมี C double bond O H stretching อยู่ที่2007เวลานี้สิบโน้ตจุดเด่นของ functional groupaldehyde ดูตรงไหนเข้าใจไหมฮะอาจารย์เราก็สอบแน่นอนถามว่า aldehyde ตรงไหนระบุว่าคือ aldehyde นี่สิก็ต้องบอกฟังก์ชันรูปหลัก aldehyde คือ R C ด้วยกัน O H เพราะนั้น C ด้วยกัน O H stretching อยู่ที่2720จบเขียนนะครับคีตอนดู aldehyde ครับ aldehyde C ด้วยกัน O H คีตอนเปลี่ยน H เป็น R เขียนนะเพราะฉะนั้นคีตอนไอ้ตรงนี้หายไปแน่นอน2007หายดูซิหายไหมหายโอเคนะครับอะไรเหลือครับอะไรเหลืออยู่คาร์บอนิลคาร์บอนิลอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1700กว่านะครับวันนี้1720วันนี้1718ตัวเลขไม่ต้องจำเป๊ะให้รู้ว่าอยู่ประมาณ1700นี่คือคาร์บอนิลตัวนี้คืออะไร2009 CH stretching ของ CH2 CH3 ตัวนี้คืออะไร1004CH bending ของ CH2 CH3 ตรงนี้คืออะไร C double bond O stretching ของ ketone เพราะว่าไม่มี2007ของ aldehyde แสดงว่าเป็น ketone โอเคนะเข้าใจไหมฮะแสดงว่าเป็น ketone ถ้า aldehyde จะมีอยู่ที่2007ดู ketone ketone นิดนึงนะครับ ketone นะฮะตัวนี้มีล็อกกิ้งด้วยเห็นไหม
นะเพราะมันสายโซ่ยาวนะไม่ใช่นะล็อกกิ้งเท่าไหร่นะ720ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับเนี่ยล็อกกิ้งเป็นbending แบบล็อกกิ้ง1400อะไรครับ CH bending 2900อะไรครับ CH stretching 1700อะไรครับ C double O stretching 2700อะไรครับ C double O H stretching ของอะไรLV high เจ๋งนะครับทีนี้มาดูคีโตนมาดูคีโตนนะครับเจ๋งเลยโปรแกรมเจ๋งเลยดูในโพสต์เราคีโตนเจ๋งนะครับตัวนี้จบละคาร์บอนสลิดแอซิดมีอะไรที่สิดูโครงสร้างคีโตนซีดีวันโออาร์อาร์สองข้างคาร์บอนซีดีวันโอแล้วก็โอเอชจุดเด่นของคาร์บอนจะเหมือนแอลกอฮอล์มีบรอดสเปกตรัมแต่คาร์บอนกับแอลกอฮอล์ต่างกันนิสิตดูแอลกอฮอล์ก่อนนะแอลกอฮอล์จะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ 3,000 นิสิตดูนะฮะเคอร์บัก 3,000 มาที่ 3,300 ก็ใหญ่อย่างนี้แต่คาร์บอนจะเริ่มตั้งแต่ 2,500 นิสิตดูเห็นนะทิศใหญ่เหมือนกัน OH เนี่ย 2,500 ไล่มานะฮะแล้วก็ตรงปลายที่มีอยู่ประมาณ 3,000 เห็นนะครับทิศใหญ่แต่คาร์บอกซิลิกแอซิดจะเริ่มตั้งแต่ล่างตั้งแต่ 2,500 ต้นมาบรอดสเปกตรัมตัวนี้คือ OH stretching ของคาร์บอกซิลิกแอซิดเข้าใจนะนี่คือ OH stretching ของคาร์บอกซิลิกแอซิดคาร์บอกซิลิกแอซิดมีอะไรครับแอซิดมีคาร์บอนิลไหมมีเท่าไหร่ครับ1,700นะครับตรงนี้อยู่ที่1,701โอเคนะครับ2,900 คืออะไรเนี่ยแหลมๆไม่คืออะไรครับ CS stretching 1,400 คืออะไรครับ CS bending ตรงนี้ OS stretching ตรงนี้ OS bending โอเคนะครับมี stretching ก็ต้องมี bending เข้าใจไหมมี stretching ก็ต้องมี bending ครับพอได้นะครับพอได้นะคาร์บอกซิลิกแอซิดมีอยู่แค่นี้ครับ IR ที่เขาให้สอนความจริงมันมีเยอะกว่านี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้น PowerPoint เนื้อหาแค่ไหนก็อาจารย์ก็คงไม่ตอบคำถามเหนือมากกว่านั้นนะครับเพราะวิชานี้เป็นเคมีสีพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ประมาณนี้โอเคนะครับแต่ในนิสิตเคมีชั้นปีที่3เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคณะอื่นนะครับเขาก็จะเรียน IR ที่ลึกไปกว่านี้นะครับค่อนข้างลึกโอเคนะนี่คือ IR อย่าเพิ่งหลับนะฮะอย่าเพิ่งหลับนี่คือ IR นะครับได้ไหมพี่บิ๊กได้นะถ้าครูเดาเขาออกข้อเดียวนี่แหละนะครับ1,2,3,4,5,6,7เอาสเปกตรัมมา7อันปั๊บแล้วจับคู่อะไรกันนั้นเป็นของตัวไหนเข้าใจไหมฮะจับคู่เสร็จปุ๊บอินทิปีอย่างน้อย2ตำแหน่งนะถ้าหัวข้อสอบนะเอาสเปกตรัมมา7อันปึ๊บฟังก์ชันกรุ๊ปมา10อันให้เยอะกว่าหน่อยจับคู่กันสเปกตรัมไหนคือฟังก์ชันกรุ๊ปไหนคือ3ตัวไหนจับคู่เสร็จปึ๊บอีดีพีอย่างน้อย2ตำแหน่งว่าตรงไหนระบุว่ามันคือตัวนั้นเข้าใจไหมฮะได้นะตัวนี้ง่ายๆนะครับนะฮะคือบางคนที่บ่นว่ายากเนี่ยมันยากเพราะว่าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้นะครับนะฮะอาจารย์ก็สอนเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตก็คือผู้รับเนี่ยก็ต้องรับให้เต็มที่ด้วยแล้วก็ต้องขยันนะครับคือถ้าเรียนในห้องเรียนเนี่ยเข้าใจมากกว่า 60-70% นี่ถือว่าย่นครับคือเข้าใจให้ได้มากกว่าครึ่งนึงเนี่ยนะแล้วนิสิตไปอ่านเองที่หอรับมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะความเข้าใจก็จะเติมเต็มนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เพื่อนที่เก่งๆก็ช่วยนะครับช่วยทีนี้มาดูอีกเทคนิคนึงนะครับนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์อักษรย่อคือ NMR นะครับนะก็ใช้หลักการนะครับก็คือแอปพลายสนามแม่เหล็กรังสีเรดิโอนะฮะเราเห็นเราจำสเปกตรัมของความถี่ของพลังงานขึ้นนะแต่ละช่วงแล้วใช่ไหม UV IR นะฮะแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็มา
radio frequency นะครับก็คือตรงนี้เขาจะแอพพลายสนามแม่เหล็กเข้าไปนะครับแอพพลายสนามแม่เหล็กเข้าไปนะครับทีนี้โมเลกุลของสารอินทรีย์เนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนมีนิวเคลียสนะครับแล้วมันก็จะมีค่าสปินควอนตัมนะฮะสปินควอนตัมของสารแต่ละตัวจะมีสปินควอนตัมนัมเบอร์นะฮะเท่ากับ1ส่วน2นะแล้วก็ลบ1ส่วน2นะครับของไอโซโทปปกตินะครับจะมี1ส่วน2ลบ1ส่วน2ยกเว้นอะตอมของธาตุบางชนิดนะฮะสปินควอนตัมนัมเบอร์จะไม่เท่ากับ1ส่วน2นะครับถ้าไอโซโทปนั้นไม่ใช่เท่ากับ1ส่วน2นะเครื่องนี้จะดีเทคไม่ได้นะครับแต่ทีนี้สารอินทรีย์โดยปกติก็จะมีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเข้าใจไหมฮะมีไฮโดรเจนกับคาร์บอนแล้วก็โชคดีที่ไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะไฮโดรเจนหนึ่งนะฮะไอโซโทปที่ไม่ใช่ดิวทีเรียมนะฮะแปลว่าสปินควอนตัมนัมเบอร์มันเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็เห็นปรากฏพีคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับจึงใช้เทคนิคนี้เนี่ยวิเคราะห์จำนวนและก็ความสัมพันธ์ของไฮโดรเจนในโครงสร้างโมเลกุลได้ดีส่วนคาร์บอนเนี่ยไอโซโทปที่12ของคาร์บอนนะครับปรากฏว่าสปินควอนตัมนัมเบอร์มันดีเทคไม่ได้แต่โชคดีที่คาร์บอนเนี่ยมันผสมกันอยู่2ไอโซโทปมีคาร์บอน13ผสมอยู่ประมาณ 1% ประมาณเนี้ยนะดูจำไม่ผิด 1% แล้วคาร์บอน13มันสปินนัมเบอร์มันเท่ากับ 1/2 นะครับเพราะฉะนั้นเครื่อง NMR ก็เลยดีเทคคาร์บอนได้นะเพราะฉะนั้น NMR ก็จะมีหลักๆ2อันคือมีโปรตอน NMR แล้วก็มีคาร์บอน NMR นะครับเมื่อแอพพลายพลังงานเข้าไปสนามแม่เหล็กนะฮะในช่วงที่ไม่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยนะการสปินนะการสปินของมันเนี่ยนะครับจะไม่เป็นระเบียบนะครับแต่เมื่อแอพพลายสนามแม่เหล็กเข้าไปแล้วมันก็จะจับการสปินให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับพลังงานเวลามันดูดกลืนเข้าไปนะครับก็จะสภาวะปกติก็จะถูกเร้าไปอยู่อีกสภาวะหนึ่งนะครับช่วงที่มันถูกเร้าขึ้นไปเนี่ยมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับซึ่งเครื่องสามารถจับได้เมื่อเครื่องจับได้เนี่ยดีเทคได้นะครับก็เอามาแปลงเป็นสัญญาณนะครับแปลงเป็นสัญญาณแล้วก็พอดเป็นสเปกตรัมออกมาให้พวกเรามาแปลผลกันเดี๋ยวนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแปลผลเดี๋ยวนะหลักการเบื้องต้นที่ผมเล่าเมื่อกี้นะฮะมันค่อนข้างลึกนะเรียนมาค่อนข้างลึกก็พวกเคมีเนี่ยจำเป็นต้องเรียนละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแต่ในวิชาเคมีสิพื้นฐานนิสิตควรจะต้องเดี๋ยวนะครับแปลผลโปรตอน NMR ได้เป็นอย่างน้อยโปรตอน NMR แล้วก็คาร์บอน NMR เขาบอกประโยชน์ของโปรตอน NMR สเปกตรัมเราได้มาเราจะได้เป็นสเปกตรัมเป็นชาร์ตเป็นกระดาษบอกสภาวะของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเห็นนะครับมันเกิดการสปินหรือไฮโดรเจนบอกความท้าทายเคมีหรือการจัดเรียงของไฮโดรเจนอะตอมเห็นนะครับบางคนก็งงแน่จากเครื่อง NMR เป็นยังไงดูหลักการก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้จักเครื่องนะฮะแต่ NMR เนี่ยเขาจะใส่สารตัวอย่างเข้ามาในหลอดนี่คือหลอด NMR หลอด NMR ก็เหมือนหลอดดูดอะเล็กๆนะครับนะฮะแหลมๆแล้วก็มีสต็อปเปอร์ปิดข้างบนเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่โซเวนต์ก็จะต้องไม่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นโซเวนที่ใส่ก็จะต้องไม่มีไฮโดรเจนเลยโซเวนที่ไม่มีไฮโดรเจนเลยเช่นคาร์บอนเทตราคลายนะ CCl4 ใช้ได้โซเวนที่จะละลายตัวอย่างเรานะครับต้องไม่มีไฮโดรเจนถ้าเราจะรันโปรตอน NMR โซเวนต้องไม่มีไฮโดรเจนนะแต่ถ้ามันมีไฮโดรเจนต้องเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นดิวทีเรียมเช่นโคลอฟอร์มสูตรเป็นไงครับ CHCl3เพราะนั้นโซเวนที่จะมาใส่เข้าไปในหลอดนะจะต้องเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นดิวทีเรียมก็จะเป็น CdCl3 เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโคลอฟอร์มดีหรือดิวทีเรตเต็ดโคลอฟอร์มใส่เข้ามาในนี้ในหลอดแล้วหลอดก็จะจุ่มลงไปในเครื่องนะครับในเครื่องก็จะมีโพรบตัวนี้ก็จะมี
สนามแม่เหล็กที่ปล่อยนะฮะเพื่อให้อิเล็กตรอนมันสปินแล้วก็จับตัวนะฮะแล้วก็ดูดคืนพลังงานเข้าไปแล้วก็อีมิตออกมานะฮะในช่วงพลังงานที่เพื่อมันดีเทคได้เนี่ยปล่อยสนามแม่เหล็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรดิโอฟรีเควนซี่เจเนเรเตอร์นะฮะตัวกำเนิดคลื่นวิทยุส่องเข้าไปนะฮะแล้วก็มีสนามแม่เหล็กส่องเข้าไปด้วยนะแล้วก็พลังงานเรโซแนนซ์ที่มันปล่อยออกมานะครับก็จะจับสัญญาณไปสู่ดีเทคเตอร์นะขยายสัญญาณแอมพลิฟายเออร์พอดออกมาเป็นเรคคอร์เดอร์เป็นชาร์ตเป็นสเปกตรัมอย่างนี้เห็นนะนี่คือสกรีนโอเปอเรชั่นของเอเนบาร์สเปกโทรมิเตอร์นะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้บางคนบอกอาจารย์เครื่องมันเป็นยังไงเครื่องเอเนบาร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพี่สิเครื่องเอเนบาร์นะครับเปิดให้ดูเครื่องเอเนบาร์เป็นอย่างนี้ครับเอาเล็กๆก่อนนะเครื่องนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยเครื่องเอ็นเอ็มอาร์มองเห็นไหมนะครับนะก็สูงประมาณหัวครูขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะฮะเอ็นเอ็มอาร์เนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นห้องเอ็นเอ็มอาร์เนี่ยจะต้องปราศจากโลหะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใส่นาฬิกาเข้าไปนะฮะต้องถอดนาฬิกาไว้นอกห้องนะครับไม่งั้นนาฬิกาของผู้เกิดพังทันทีนะฮะมันจะรั่วนะฮะหรือใครบันไดที่จะปีนไปเช่นตรงนี้เป็นที่ใส่แซมเปิลนะครับแซมเปิลก็เดินหย่อนไปนี้เหมือนหลอดแซมเปิลก็เหมือนหลอดดูดกาแฟนะครับหย่อนลงไปนะหย่อนไปก็จะมีลมดังนะฮะมันจะลอยอยู่เหนือลอยอยู่บนอากาศเลยนะฮะแล้วมันก็จะดึงเข้ามาอัตโนมัติฟื้นเห็นนะครับดึงเข้ามาตรงกลางเนี่ยปึ๊บเห็นนะหลังจากนั้นตรงนี้ไม่มีสนามแม่เหล็กนะฮะตรงนี้นะครับสนามแม่เหล็กต้องใช้สนามแม่เหล็กความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหล่อเย็นมันนะครับในนี้ก็ต้องหล่อด้วยลิควิดไนโตรเจนแล้วก็ฮีเลียมเหลวนะครับต้องใส่เข้าไปอันนี้ก็มีเครื่องเห็นนะครับเครื่องอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้คือ400เมกะเฮิรตซ์เขาเขียนว่าเลข400 400เมกะเฮิรตซ์ราคาที่บ้านเรานะครับก็ประมาณ20ล้านประมาณเนี้ย15ล้านต่ำสุด20ล้านเครื่องเล็กๆเนี่ย400นะครับสมัยก่อนประเทศไทยไม่มีเลยนะทั้งประเทศแต่ว่าหลังจากที่มีโครงการเงินกู้ของรัฐบาลออสเตรเลียนะก็มหาลัยก็กู้กันแหลกเลยนะซื้อกันมหาลัยละเครื่องส่วนใหญ่ก็จะบ้านเราก็จะมีเครื่องความถี่ต่ำสุดก็คือ300เมกะเฮิรตซ์300เมกะเฮิรตซ์ในสมัยก่อนก็ประมาณ12ล้านแต่ปัจจุบันก็น่าจะอัพขึ้นมาประมาณ20ล้านราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าเงินเรามันเปลี่ยนเข้าใจไหมครับเพราะเป็นเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศเช่นเครื่องนี้20ล้านเนี่ย400เมกะเฮิรตซ์เนี่ยถือว่าเป็นสเปคต่ำที่สุดนะครับมีต่ำกว่านั้นคือ60เมกะเฮิรตซ์นะฮะซึ่งมหาลัยต่างๆก็มีมหิดลก็มีแต่ว่า60เมกะเฮิรตซ์ราคาหน่อนๆประมาณ5ล้าน3ล้าน5ล้านรถเบนซ์คันนึงแต่ใช้อะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าความถี่ต่ำและโซลูชันต่ำการแปลผลพีคลำบากเพราะนั้นเครื่องมือสเปคต่ำสุดคือ400แล้วทำไมเครื่องนี้มหาลัยที่มีสตางค์ไม่ค่อยอยากจะซื้อ1มันแพงโอเคนะฮะ2มันใช้เฉพาะกลุ่มเข้าใจมั้ยใช้เฉพาะพวกไหนพวกเคมีพวกเภสัชถามว่าทั้งมหาลัยพวกเคมีพวกเภสัชมีกี่คนนักผลได้เลยเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นมาอะไรไม่ค่อยซื้ออย่างที่2มันแพง20ล้านสร้างตึกสวทที่ตึกนึงตึกสวทที่พวกเธอเห็นตึกแหลมนั่นแหละ20ล้านทั้งตึกเลยเพราะนั้นแทนที่จะซื้อเครื่องนี้ก็เอาเงินมาสร้างตึกใช่ไหมอย่างที่3ผู้บริหารไม่ได้จบเคมีมันก็เลยไม่เห็นความสำคัญก็เลยไปซื้อรถเบนซ์รถตู้รถราคาสูงๆนั่งไปประชุมนะฮะแซวนิดหนึ่งนะฮะพลาดพิงนะฮะพลาดพิงส่วนเช่นถ้าครูจบสังคมศาสตร์หรือจบอาร์ตเนี่ยครูก็ไม่เห็นความสำคัญโอ้ยซื้อมาทำไมเปลืองอย่างที่สามค่าแมนเทนแนนซ์รายเดือนต้องจ่ายให้มันเนี่ยเดือนละอย่างต่ำนะครับ 300,000 บาทต้องเปลี่ยนลิควิดไนโตรเจนต้องเปลี่ยนฮีเลียมเหลวตลอดอายุการใช้งานค่าเปลี่ยนถ่ายพวกเนี้ยตกต่อเดือน300,000 บาทแมนเทนแนนซ์นะฮะ
อีกอันก็คือในห้องนี้ต้องเปิดแอร์ให้มัน24ชั่วโมงแอร์ต้องปิดประมาณ4เครื่องแล้วตั้งไทม์เมอร์สลับกันไม่งั้นแอร์พังเข้าใจไหมครับเพราะความร้อนมันสูงหล่อเย็นแล้วต้องเปิดแอร์ด้วยนะครับเข้าใจไหมฮะอย่างที่5คนที่จะรันเครื่องนี้ต้องจบอย่างต่ำเบียร์โฮต้องมีความรู้ปริญญาโทจ้างเท่าไหร่ครับเดือนละประมาณ 2-3 หมื่นถามว่าผู้บริหารเอาไหมถ้าเราเป็นเจ้าของมหาลัยเอาไหมฮะไม่เอานะครับประเทศฟิลิปปินส์ทั้งประเทศมีเครื่องนี้อยู่เครื่องเดียวนะครับความถี่400เมกะเฮิรตซ์ฟิลิปปินส์เจริญช้ากว่าเรานะครับล้าหลังกว่าเราประมาณ20ปีประเทศฟิลิปปินส์ครับเราเห็นในข่าวแล้วเราจะคิดว่าเขาเจริญกว่าเราไม่ใช่นะครับเขาล้าหลังกว่าเราประมาณ20ปีทั้งประเทศเขามีเครื่องนี้อยู่เครื่องเดียวแต่ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยละเครื่องแล้วศิลปากรมีเกษตรมีที่บางเขนนะครับความดีสูงสุดอยู่ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับความดีสูงสุดที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซื้อมา NMR ความถี่600เมกะเฮิรตซ์ราคาก็ใกล้ๆ50ล้าน50ล้านก็น่าจะตึกนี้กับตึกนั้นรวมกัน2ตึกนะครับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซื้อเพราะว่าองค์ท่านมีสถานกว้างไกลนะครับแล้วก็เป็นResearch Institute ที่เจาะลึกด้านเภสัชเคมีทางยานะครับเห็นมีการสังเคราะห์เพราะตัวนี้จำเป็นต้องใช้โอเคนะความถี่สูงสุดของเครื่องนะฮะนี่สิณปัจจุบันในโลกในโลกใบน้อยเนี่ยนะครับเนี่ยความถี่สูงสุดตอนนี้เป็น NMR ความถี่รู้สึกจะเป็น920เมกะเฮิรตซ์ต้องปีนบันไดขึ้นไปเพื่อเอาหลอดเข้ากับหลอดกาแฟเนี่ยหย่อนลงมาเข้าใจไหมครับเนี่ยตอนครูไปเรียนที่ไปทำโพสต์ดอกหลังปีเอ็ดที่ญี่ปุ่นนะฮะครูได้มีโอกาสใช้800เมกะเฮิรตซ์ถือว่าเป็นบุญแล้วนะคือประเทศไทยไม่มีแน่นอนในเครื่องนี้เข้าใจไหมฮะมีสูงสุดก็คือ600แต่พอ800เมกะเฮิรตซ์ญี่ปุ่นสร้างทางเยอรมันก็สร้างขึ้นมา920สูงกว่านะครับพวกนี้เป็นขั้นสูงนะครับวิเคราะห์พวกโปรตีนเนี่ยโมเลกุลมันสายยาวมากนะคาร์บอนต่อกันเป็นแสนๆกว่าตอมนะครับอะมิโนแอซิดต่อกันเป็นแสนๆยูนิตเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จะต้องใช้เครื่องมือที่เรโซลูชันสูงเนี่ยจำเป็นมากนะครับในวิทยาทางวิทยาศาสตร์นะ920เมกะเฮิรตซ์นะเครื่อง600ยัง50ล้าน900ฟูนะครับผมว่าน่าจะราวๆเกือบแตะ200ล้านนะครับเครื่องหนึ่งนะครับ200ล้านคืองบประมาณทั้งปีของมหาลัยบางมหาลัยได้เลยครับโอเคนะนี่คือเครื่องมือเราไม่มีเครื่องให้ดูให้เล่นแต่เราอินทิพย์เป็นโอเคนะครับเราแปลหมดเป็นโอเคนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ครับลองนิสิตลองนึกดูนักวิทยาศาสตร์คิดได้ไงคิดได้ไงใช่ไหมเครื่องพวกนี้นะฮะเหมือนกับหมออ่ะเหมือนเราไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราบอกคุณหมอหนูอยากตรวจผมอยากตรวจว่ามีไขมันจับที่ที่ตับเยอะหรือไม่โรงพยาบาลนั้นไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เป็น3มิติหรืออัลตราซาวด์3มิติเหมือนมาอะไรแล้วไม่มีอะไรมาคุณหมอทำไงหมอก็บอกอ่ะสั่งบุรุษไปสักไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์บุรุษพยาบาลสตาร์ทรถขับรถไปเลยครับไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วไปสแกนมาแล้วเอาฟิล์มกลับมาหาหมอเข้าใจไหมครับหมอเอาฟิล์มนั้นมาแล้วมาวินิจฉัยว่าคนไข้คนนี้มีไขมันจับอยู่ที่ตับประมาณเท่าไหร่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันมากเท่าไหร่โอเคนะครับเราไม่มีเครื่องเราก็ฝากรถตู้ไปรับที่บางเขนแล้วเขาก็ส่งกลับมาเป็นสเปกตรัมให้เราโอเคนะเพราะฉะนั้นเราแปลเป็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีเครื่องแต่เราแปลบทเป็น NMR มันจะพร้อมนะหน่วยมันจะเป็น TPM โอเคนะครับพูดให้ชื่นใจก็คือไม่จำเป็นต้องมีเครื่องส่งไปรันได้เอาผลมาแปลครับเราแปลผลเป็นนะในแกนนอนของมันก็จะเป็นเคมีคอลชิป TPM นะไฮฟิลอยู่ด้านขวาอัพฟิลด้านซ้ายนะฮะไฮฟิลก็คือสารเปรตแอปไฮเข้าไปแล้วก็ถ้าสารมันเขาเรียกอะไรไม่เกิดการบดบังนะครับไม่เกิดการบดบังขึ้นสนามแม่เหล็กนะครับ
แสงแม่เหล็กก็จะสูงอัพฟิลอยู่ด้านซ้ายดาวฟิลดาวฟิลนะอัพฟิลด้านขวาดาวฟิลด้านซ้ายอัพฟิลหรือบางทีเรียกว่าไฮฟิลไฮก็ว่าสูงฟิลคือสนามแม่เหล็กนะครับดาวฟิลต่ำตัวเลขน้อยมีการบดบังนะครับบดบังสนามแม่เหล็กการวัดเอเนมาสเปกตรัมเขาก็จะมีสารอ้างอิงตัวหนึ่งชื่อ TMS ตัวนี้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับเขาอาจจะประกอบสอบได้ออกแบบง่ายๆ TMS ก็ย่อมจากเดลต้าเมทิลไซแลนด์สูตรเป็นอย่างนี้นะฮะมีซิลิคอนแล้วก็ต่อด้วยเดลต้าเมทิลล็อกจะเกิดทิปเดียวสูตรเป็นอย่างนี้นะครับจะมีทิปแหลมๆในที่ไฮฟิลที่อัพฟิลทิปแหลมๆทิปเดียวที่อัพฟิลเนี่ยนะครับเขาจะระบุเลขตัวนั้นเป็นเลข0นะก็คือ0 ppm ตัวเครื่องหมายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเคมิคอลชิปนะครับถ้าเคมิคอลชิปก็เขาบอกว่าเอาค่าของมันเนี่ยหารด้วยความถี่นะครับก็หารด้วยความถี่ก็เป็นเฮิร์ตซ์เครื่อง NMR ก็จะบอกเป็นเฮิร์ตซ์เช่นเครื่อง400เมกะเฮิร์ตซ์60เมกะเฮิร์ตซ์300เมกะเฮิรตซ์นะครับการคำนวณหาค่าเคมิคอลชิปยกตัวอย่างเช่นเราได้ค่าเคมิคอลชิปของพีค1ที่ 1,500 เฮิรตซ์แต่เรารันด้วยเครื่องเอเนมาความถี่300เมกะเฮิรตซ์เราก็เอา 1,500 หารด้วย300เพราะฉะนั้นเคมิคอลชิปจะปรากฏที่5 ppm เข้าใจมั้ยครับจะปรากฏที่5 ppmยกตัวอย่างดูสเปกตรัมในออแกนิกพื้นฐานจะเป็นสเปกตรัมพื้นๆเบสิกที่สุดนะครับสารจะเป็นสารโมเลกุลเล็กๆยกตัวอย่างเช่นสารตัวนี้นะครับนิสิตดูถือว่าเราส่งไปรันแล้วฝากตัวอย่างไปรถตู้ไปที่บางเขนรันแล้วส่งกลับมาละได้สเปกตรัมเป็นอย่างนี้ปึ๊บโอเคนะครับชิปที่อยู่ขวาสุดคือ internal standard internal standard ที่ใส่เข้าไปคืออะไรครับ TMSทีมแม่ย่อมจากอะไรเดตต่ำเมทิลไซแลนด์นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะให้เป็นเลข0แล้วมีพีคขึ้นมา2พีคปึ๊บปึ๊บ2พีคพีคที่เกิดขึ้นของโปรตอนเอเนมาต้องทำหน้าที่แทนโปรตอนเข้าใจไหมฮะแทนโปรตอนนะครับเราก็มาดูโครงสร้างของสารเราสมมติว่าเรารู้โครงสร้างแต่เราต้องการรู้ว่าจริงหรือเปล่าเราดูนะครับเราแบ่งสารของเราเนี่ยออกเป็น2กลุ่มมี O กับ C C ก็ต่อกับ S สีฟ้า O ก็ต่อกับ S สีแดงนะครับมันจะเริ่มยังไงจะสอนยังไงดีเอาคิดตามครูอย่างนี้แล้วกันไฮโดรเจนอะตอมใดๆก็ตามที่เกาะกับอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตี้สูงๆมันจะอยู่ที่ดาวฟิลคิดอย่างนี้ก่อนนะครับหลักการคิดอย่างนี้ก่อนไฮโดรเจนอะตอมใดๆก็ตามที่เกาะกับอะตอมที่มี EN สูงๆจะอยู่ที่ดาวฟิลระหว่าง O กับ C ตัวไหน EN สูงกว่ากันอิเล็กโตรเนกาติวิตี้ตัวไหนสูงกว่ากัน O หรือ C สูงกว่า O สูงกว่าเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนที่ติดกับ O ก็อยู่ที่ดาวฟิลดาวฟิลพีคอยู่ด้านไหนครับซ้ายไฮฟิลอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นพีคนี้เป็นไฮโดรเจนสีแดงพีคนี้เป็นไฮโดรเจนสีฟ้าเห็นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เรียนเรื่องสปินนะมันจะมีการสปินสปินติ้งแตกพีคมันจะแตกพีคประมาณนะครับโอเคนะได้นะครับถ้าเห็นอย่างนี้มี2พีคปึ๊บๆพีคนี้คือไฮโดรเจนของแอลกอฮอล์พีคนี้คือไฮโดรเจนของเมทิลเห็นไหมเขาบอกว่า less chill โอเคนะครับบดบังน้อยเกิดขึ้นที่ดาวฟิลโลฟิลนะครับ more chill ก็เกิดขึ้นที่ไฮฟิลเห็นไหมครับทีนี้ถ้าดูพื้นที่ใต้พีคนี่สิดูนะพื้นที่ใต้พีคตัวนี้สัดส่วนพื้นที่ใต้พีคของตัวนี้กับตัวนี้สัดส่วนตัวนี้จะเท่ากับ1ต่อ3ถ้าดูพื้นที่ใต้พีคจะเท่ากับ1ต่อ3 1ก็คือ1โปรตอน3ก็คือ3โปรตอนเห็นนะครับเข้าใจนะเข้าใจไหมง่ายๆสเปกตรัมง่ายๆอย่างนี้นะเคมีซีพื้นฐานคงออกไม่ยากหรอกง่ายประมาณนี้นะครับคือเรื่องนี้มันต้องสอนมันเป็น1คอร์สแล้วแต่ว่าเราบีบนะแค่3ชั่วโมงนะ
นะครับประมาณชั่วโมงกว่าอ่ะดูตัวนี้ครับดูตัวอย่างตัวนี้นะครับนิสิตดูนะเราดูสูตรตัวนี้ก่อนถ้าออกข้อสอบก็คงจะมีสูตรให้นะครับให้ระบุว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะพวกเธอดูนะดูสิ่งแวดล้อมของสตรัคเจอร์ตัวนี้ตอนนี้ก็จะมีtertiary butyl ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อกับ CH2 ต่อกับคาร์บอนิลแล้วก็ต่อกับ CH3 นะฮะพวกเธอดูนะแล้วเอาไปรันเยนีวาปรากฏว่ามีพีคโผล่ขึ้นมา1 2 3 4พีคสุดท้ายก็อยู่ขวามือสุดคืออะไรครับ TMS เขียนไว้เลยครับ TMS TMS ย่อมาจากแต่ตัดแมทชิลใส่แรงเห็นนะครับทีมเอสอยู่ขวามือสุดแน่นอนใช่ไหมทีมเอสอยู่ขวามือสุดระบุไปเลยเหลือ3พีคอ่ะทีนี้เรามาดู1 2 3 4 5อาจารย์ไฮเดรเจนมีทั้ง5กลุ่ม5กลุ่มให้เราแบ่งเป็นอย่างนี้ครับกลุ่มไหนที่มันสมมาตรกันมันจะขึ้นที่พีคเดียวอันไหนสมมาตรกันครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คืออะไรครับไอโซบิวทิลใช่ไหมครับไอโซบิวทิลกรุ๊ปไอโซบิวทิลกรุ๊ปสมมาตรไหมขาขึ้นปึ๊บเซต3ตัวนี้ทับกับเซต3ตัวนี้สมมาตรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มโอเคนะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเป็น1พีคกลุ่มนี้อีก1กลุ่มเป็นอีก1พีคกลุ่มนี้อีก1กลุ่มเป็น1พีคสรุปมีทั้งหมดกี่พีค3พีคเดี๋ยวผมวงกลมให้โอเคนะฮะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มคือ1พีคโอเคนะแล้วก็กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มคืออีก1พีคแล้วก็กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มคืออีก1พีคโอเคมั้ยฮะได้ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าสเปกตรัมมันต้องมี3พีคตอนนี้สเปกตรัมมี1 2 3 4 4พีคพีคที่ขวามือสุดคือ standard internal standard TMSหรือ3พีคนะทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามหลักที่ครูบอกเมื่อกี้ครูบอกว่าไฮเดรเจนอะตอมใดๆก็ตามที่อยู่ใกล้กับหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนมันจะอยู่ที่ดาวฟิลหมู่ดึงอิเล็กตรอนในนี้คือหมู่ไหนครับ O ใช่ไหม O E N สูงใช่ไหมครับดึงอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้คาร์บอนนี่มันจะอยู่ที่ดาวฟิลดาวฟิลคือด้านซ้ายด้านขวาของพีคด้านซ้ายเพราะฉะนั้นด้านซ้ายมี2พีคมี1มี2เห็นไหมฮะเพราะนั้นไอ้นี่ไงนี่อยู่ใกล้คาร์บอนิลสองตัวนี้น่าจะเป็นไม่ตัวนี้ไม่ตัวนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมวิธีแปลผลเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นพีคนี้แน่นอนเข้าใจไหมครับอยู่ไฮฟิลที่สุดอย่างที่สามลำดับต่อมาดูว่าพื้นที่ใต้พีคเป็นยังไงพื้นที่ใต้พีคสัมพันธ์กับจำนวนไฮโดรเจนเราดูซิเชิญชลิบิวที่ไฮโดรเจนเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมนี่สิเยอะพีคนี้พื้นที่ใต้พีคเยอะไหมเยอะอยู่ไฮฟิลไหมอยู่ไฮฟิลเพราะนั้นตัวนี้เป็นของตัวนี้เข้าใจไหมครับดูเซต2ตัวนี้ไฮเดรเจน2ตัวนี้ไฮเดรเจน3ระหว่างพีคซ้ายกับพีคขวาพีคไหนพื้นที่ใต้พีคใหญ่กว่ากันขวามากกว่าไฮเดรเจนมากกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นของตัวนี้โอเคนะครับครูมองไปในมีคนนั่งหลับอยู่แล้วนะครูต้องบอกไงดูหนังทำไมไม่หลับบอกว่ามันตามตลอดไงตามเรื่องตอนนี้ไอต้องแมนมากนะรับรองไม่มีหลับเลยการเพราะหนังมันสนุกก็เธอคิดว่ามันสนุกลองคิดว่าไอต้องแมนมันน่าเบื่อลองดูสิเธอหลับได้แน่นอนเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเคมีนซีพวกเธอไปคิดแล้วว่ามันน่าเบื่อแล้วครูก็สอนให้แต่ต้นอย่าโทษคนอื่นนะครับโทษตัวเองนะเพราะเราไปตั้งกำแพงมันไงว่าเคมีนซีมันน่าเบื่อฉันอุตส่าห์มาเรียนนะแต่ฉันก็มานั่งหลับไปเสียเวลาไป3ชั่วโมงอย่าหลับนะครับนิสิตตั้งใจถ้าฟังครูแบบ step by step สอนง่ายๆ make sense อย่างเงี้ยเราจะเข้าใจอ่ะดูใหม่ไฮเดรเจนเยอะพื้นที่ใต้พีคเยอะมันตัวนี้เป็นของตัวนี้ไฮเดรเจนน้อยพื้นที่ใต้พีคน้อยเป็นของตัวนี้ไฮเดรเจนกลางที่ได้พิบัติตามเป็นของตัวนี้ตัวนี้ติดกับคาร์บอนิลเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดาวฟิลตัวนี้ก็ติดกับคาร์บอนิลก็อยู่ที่ดาวฟิลตัวนี้อยู่ห่างคาร์บอนิลที่สุดอยู่ที่ไฮฟิลคาร์บอนิลเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนเพราะมีออกซิเจน
ออกซิเจน EN สูงกว่า4โอเคนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการดึงอิเล็กตรอนให้ดึงมาทางนี้โอเคนะครับตัวอย่างโมเลกุลที่มีอีควิวาเลนต์ไฮโดรเจน1กลุ่มในสื่อดูนะครูบอกว่าโมเลกุลไหนสมมาตรจะมีพีคแค่1กลุ่มไม่สปินเนี่ยโมเลกุลนี้สมมาตรจึงเกิดพีค1กลุ่มใหญ่ๆสมมาตรจะพาขึ้นเขาบอกว่าโมเลกุลที่มีอีควิวาเลนต์ไฮโดรเจน1กลุ่มจะต้องสมมาตรยกตัวอย่างเช่นอะซิโตนมีสมมาตรนะครับนิสิตมีสมมาตรไหมพาขึ้นซีโนโนปุ๊บเสีย3ก็เสีย3ตัวนี้พับมาพับกันได้สมมาตรเพราะฉะนั้นเสีย3ซ้ายเสีย3ขวาเกิดพีคแค่1กลุ่มเห็นนะครับไดเมนชั่นรีเทอร์หาขึ้นฟึ๊บสมมาตรมั้ยฮะสมมาตรเพราะฉะนั้นเสีย3ซ้ายเสีย3ขวาเกิดพีคแค่1กลุ่มโอเคนะครับพวกอะคริลไฮด์นะครับ1 2ไดคลอโรอีเทนหาขึ้นปึ๊บทับกันเสีย2ซ้ายเสีย2ขวาเกิดพีคแค่1กลุ่มดูแอลไคล์นะครับดูแอลไคล์ตัวนี้1 2 3 4 4ใช่ไหมครับ2บิวไทล์ผ่าขึ้นปึ๊บไฮโดรเจนซ้ายไฮโดรเจนขวาทับกันมีพีค NMR เกิดขึ้นแค่1กลุ่มโปรตอน NMR เกิดขึ้นแค่1กลุ่มตัวนี้สมมาตรไหมครับเป็นวงกี่เหลี่ยมครับนี่สิวงกี่เหลี่ยม5เหลี่ยมผ่าขึ้นตรงนี้ครับปึ๊บเซต2ตัวนี้ทับตัวนี้เซต2ตัวนี้ทับตัวนี้เซต2ตรงข้างบนทับกันเองเข้าใจมั้ยครับก็เกิดพีคแค่1กลุ่มนะครับตัวนี้เป็นแอลคีนนะฮะสมมาตรพาขึ้นปึ๊บเซต3ตัวนี้ทับตัวนี้ตัวนี้ทับตัวนี้พาขึ้นด้านนี้ปึ๊บบนทับล่างล่างทับบนเกิดพีคแค่1กลุ่มโอเคนะนี่คือลักษณะของโมเลกุลที่มีอีควิวาเลนต์ที่จะให้โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์1 กลุ่มที่ว่าอาจจะสปิดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาพอจะได้เรียนถึงสปิดหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ให้เรียนถึงสปิดติ้งนะครับเพราะวิชานี้คือวิชาเคมีสีพื้นฐานให้ระบุกลุ่มให้ได้นักเรียนดูตอนนี้เสีย3 PR เมทิลโบรไมด์โบรโมมีเทนเกิดพีคกี่กลุ่มครับกลุ่มเดียวพีคเดียวพีคนี้ส่วนพีคด้านขวาคือInternal Standard TMS อะซิโตนเกิดพีคกี่พีคครับ1พีคเซต3ตัวเซต3ตัวนี้เกิดทับกันมันอยู่ใกล้กับคาร์บอนิลอยู่ใกล้กับ BR มันพีคปรากฏที่ไฮฟิลหรือดาวฟิลมันขึ้นพีคเดียวนะจะขึ้นตรงไหนก็ระบุลำบากนิดนึงนะครับนะบางคนบอกตรงนี้แถวนี้ไฮฟิลแต่ถ้ามันมาขึ้นตรงนี้ตัวนี้กลายเป็นดาวฟิวเนี่ยเป็นต้นเข้าใจไหมครับเห็นนะตารางเอเรมาจะมีให้แต่ไม่ได้เป๊ะตามตารางเสมอไปอยู่ที่สิ่งแวดล้อมในโครงสร้างโมเลกุลอย่างอื่นด้วยเขาบอกตัวอย่างโมเลกุลที่มีอีควิวาเลนต์ไฮโดรเจนมากกว่า1กลุ่มจะให้สัญญาณโปรตอนเอเรมามากกว่า1สัญญาณยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับพี่สิทธิ์ดูนะโมเลกุลนี้สมมาตรไหมครับเอทิลคลอไรด์ไม่สมมาตรเพราะต้องเกิดที่กี่กลุ่ม2กลุ่มสีเหลืองและสีฟ้าเห็นนะครับนี่คือเอทิลคลอไรด์ดูตัวนี้ดูข้างล่างก่อนไดเอทิลอีเทอร์สมมาตรไหมนี่สิสมมาตรไหมฮะสมมาตรใช่ไหมครับเมื่อสมมาตรปุ๊บซ้ายขวาทับกันเกิดอีก1กลุ่มแต่1กลุ่มประกอบไปด้วย2ใช่ไหมฮะ1กลุ่มไม่ถึง1กลุ่มของตัวนี้มันทับกันแต่มันสปิทเป็น2ก็คือสีฟ้าของเซต3แล้วก็สีเหลืองของเซต2จึงเกิดอีก2กลุ่มเข้าใจไหมฮะคือตอนแรกมันจะเกิด4แต่มันซ้อนกัน2มันก็เหลือแค่2เห็นนะครับดูตัวนี้ครับเซลล์อยู่ข้างบนเซลล์อยู่ข้างล่างเกิดสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเห็นนะครับนี่ LQPR ตัวนี้แอลกอฮอล์เอทานอลนะฮะเกิดสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็เกิดสีช็อคสีส้มด้วยนะมีไฮโดรเจนตัวนี้ด้วยอันนี้เกิด3กลุ่มตัวนี้ล่ะไฮโดรเจนสีส้มเกิดแน่นอนเกิดพีคที่ดาวฟิลสีเหลืองเซต2ก็เกิดเซต3ก็เกิด
ครับโอพาโรอิกแอซิดสารตัวนี้นะครับเป็นอะซิลิกแอซิดหรือพาวเวอร์พอยต์โอคาร์บอเนียมมันกระโดดมานี่เป็นโอที่อยู่ตรงนี้เห็นนะครับแอลคีนสีฟ้าเกิดสีเหลืองเกิดสมมาตรไหมฮะสมมาตรทับกันเพราะนั้นฟ้าเกิดเหลืองเกิดทับกันนะครับชมพูก็เกิดทับกันเกิดพิธีกลุ่มครับ1 2 3กลุ่มเห็นนะครับเกิด3กลุ่มดูตัวอย่าง NMR spectrum ตัวอย่าง NMR spectrum ของสารที่มีคิวเลนเราดูตัวนี้สารตัวที่เราเห็นเนี่ยคือเอสเทอร์สารตัวนี้ชื่อเมทิลอะซิเตตเราดูสารตัวนี้สิสมมาตรไหมสมมาตรไหมครับไม่สมมาตรเมื่อไม่สมมาตรเสียสาร2ด้านต้องเกิดคนละกลุ่มแน่นอนเข้าใจไหมครับต้องเกิดคนละกลุ่มเพราะนั่นจะเกิดพีค2พีคมีตรงนี้ด้วยนะฮะเขาลืมขีดนี่สิขีดตัวนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งขีดมาหน่อยหนึ่งแล้วเขียนว่า TMS TMS จะเกิดพื้นที่เลข0นะถูกเขียนให้ก็ได้อาจจะมีพีคตรงเลขศูนย์นิดหน่อยเดี๋ยวนะครับตรงเลขศูนย์นี่คืออะไรครับ TMS ครับตอนนี้คือ TMS เดี๋ยวนะครับเนี่ยมันเกิด2กลุ่มทีนี้นิสิตดูนะว่าพีคไหนเป็นของตัวไหนพิจารณาอย่างนี้ครับตัวไหนอยู่ใกล้อะตอมที่ดึงอิเล็กตรอนมากที่สุดอยู่ดาวฟิลตัวไหนดึงอิเล็กตรอนครับระหว่าง C กับ O O ใช่ไหมครับ O N สูงกว่าตัวไหนติดกับ O ครับสีอะไรครับระหว่างสีน้ำเงินสีเขียวตัวไหนติดกับ O สีเขียวเพราะนั้นสีเขียวอยู่ดาวฟิลคือพีคอยู่ด้านซ้ายมือจบโอเคสีน้ำเงินอยู่ไฮฟิลเห็นนะครับอาจารย์ที่ออกข้อสอบก็คงจะมีหลักการออกของเขาเพื่อป้องกันการเดาต้องมีเหตุมีผลในการวิเคราะห์นี่คือการแปลผลตารางเคมีข้อชิปนะฮะตารางเคมีข้อชิปตัวนี้ก็ถ้าครูได้รับความหมายในออกข้อสอบครูก็จะแจกนะครับแจกตารางนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ครูออกมาแล้วแต่นะเคมีข้อชิปออฟคอมมอนtype of proton นะครับเขาก็จะบอกว่าปกติจะขึ้นตรงไหนบ้าง methyl ขึ้นที่ high field นะฮะพวกมีดับเบิลบอนด์ก็จะชิปมาหน่อยที่ดาวฟิลลงมาหน่อย alkyl 2จุดกว่านะครับที่เห็นในตารางเนี่ยเด่นๆเลยคืออะโรมาติกอะโรมาติกจะขึ้นที่ประมาณ6 7 8มาร์คไว้ตรงเนี้ยอะโรมาติกถ้าเห็นพีคแถวประมาณ6 7 8นั่นคืออะโรมาติกสารเรามีอะโรมาติกเห็นครับนอกนั้นก็ทั่วไปคือเป็นครัวคงไม่จำเลยกูจำอันเดียวคืออะโรมาติกมันจะโดดที่สุดมันอยู่ที่6 7 8ประมาณ7ประมาณเนี้ยแล้วอีกอันนึงก็คือพวก aldehyde จะประมาณ90 aldehyde carbox 10 12เอนามาส่วนใหญ่จะไม่เกินเคมีข้อชิปก็จะให้ตั้งแต่0นะถึงประมาณ8ไม่เกินนั้นนะครับคุณถามว่า aldehyde carbox เนี่ยใช้อะไรเช็คได้ครับเทคนิคการเช็คได้ง่ายๆเลยคาร์บอกซิลิกปลอดพิษตั้งแต่2005ต้นไปใช้อะไรเช็คครับ IR เช็คได้ใช่ไหมครับว่าสารเรามีคาร์บอกซิลิกแอซิดถ้าสารเรามีอะโรมาใช้อะไรเช็คได้ IR ขึ้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับ OS energy ประมาณเท่าไหร่ครับ3,003ครับมาสองมาสองดูตัวนี้ครับพื้นที่ใต้พีคเขาบอกนะพื้นที่ใต้พีคของโปรตอนเอ็นมาสเปกตรัมจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับไฮโดรเจนเห็นไหมเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วอันที่สิบดูสารตัวนี้เมทอกซี่อะซิโตไนไนด์เห็นนะเมทอกซี่อะซิโตไนไนด์เราดูดิบริบทของสารตัวนี้สมมาตรหรือไม่ข้อหนึ่งครับสมมาตรหรือไม่ไม่สมมาตรต้องขึ้นพีคคนละกลุ่มเข้าใจไหมครับพอดูสเปกตรัมมีพีคอยู่สองกลุ่มตัวนี้คือ TMS เท่ากับศูนย์กลุ่มไหนอยู่ตรงไหนอ่ะ
ถ้าเรายังไม่ดูเฉลยนะครับกลุ่มไหนอยู่ตรงไหนโอดึงเล็กตอนไหมดึงเสียสามก็ติดโอเสียสองก็ติดโอใช่ไหมครับ C N ดึงเล็กตอนไหม N ดึงเล็กตอนไหมครับ E N สูงไหมครับ E N สูงกว่า C ไหม N nitrogen electronegativity สูงกว่า C C N สองอยู่ระหว่าง O และอยู่ระหว่าง C N เพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกดึงเล็กตอนไปมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องอยู่ที่ downfield downfield อยู่ด้านซ้ายด้านขวาซ้ายโอเคนะครับตัวนี้ก็อยู่ด้านขวาเห็นไหมนี่ครูยังไม่ได้ดูพื้นที่ใต้พีคนะครูสามารถแปลบทได้แล้วว่าตัวนี้อยู่ด้านซ้ายตัวนี้อยู่ด้านขวาแต่ถ้ามาดูพื้นที่ใต้พีคพื้นที่ใต้พีคของสารของสเปกตรัมด้านซ้ายกับพื้นที่ใต้พีคของสเปกตรัมด้านขวาสัดส่วนเป็น2ต่อ3เพราะนั้นพีคนี้เป็นของเซียส2พีคนี้เป็นของเซียส3โอเคไหมครับพื้นที่ใต้พีก็ช่วยให้ยีนผิดได้ง่ายขึ้นโอเคไหมครับเคมีซีพื้นฐานสอนกันประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้มาดูการสปิทตรงนี้เริ่มยากขึ้นตรงการเกิดสปิทติ้งเอางี้ก่อนนิสิตให้คิดตามกูนี้นะครับสปินฟิตติ้งเนี่ยมันจะมีสูตรการคิดคือ n บวก1นะครับคือโปรตอนที่อยู่ข้างๆมันมีเท่าไหร่บวกไป1นั่นคือมันจะสปินเท่ากับกี่พีคเช่นใกล้ๆมันเป็นเซียส2นะครับเพราะนั้นบวก1ก็คือ3พีคเข้าใจไหมครับลักษณะการสปินจะเป็นไปตามกฎของสามเหลี่ยมปาสคาลสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับสามเหลี่ยมปาสคาลดูตรงนี้ดูคือบางคนดูตารางก็จะมองดูตารางด้านขวาก่อนโอเคนะครับสามเหลี่ยมปาสคาลดูนะ1 1โอเคนะครับ1บวก1เป็น2โอเคนะแล้วก็1 1ซ้ายนะครับ2บวก1เป็น3 2บวก1เป็น3โอเคนะครับแล้ว1 1ด้านขวา3บวก1เป็น4 3บวก3เป็น6นะครับ3บวก1เป็น4เนี่ยนี่คือทฤษฎีสามเหลี่ยมปาสคาลเป็นอย่างนี้เลข1 3 3 1เนี่ยหมายถึงสัดส่วน intensity ของ peak ที่มันเกิดขึ้นตัวนี้สูง1ส่วนตัวนี้สูง1 3ส่วนของ peak นี้ตัวนี้สูง3ส่วนเดี๋ยวดู peak แล้วจะเข้าใจบางคนเรียนมาก่อนละไม่เป็นไรถ้ามันให้ single peak เดียวก็จะเป็น peak เดียวเลยให้ double ก็จะให้2 peak เหมือน ripple 2 peak อย่างเงี้ยสัดส่วนเท่ากันชิปเป็ดจะให้สัดส่วน1ต่อ2ต่อ1ควอเทนหมายถึงกี่พีคครับ4พีคใช่ไหมฮะนับเลยพีคที่1พีคที่2พีคที่3พีคที่4แต่พีคที่2กับพีคที่3จะมีสัดส่วนเป็น3เท่าของพีคที่1ควอเทนควินเทน5เซกเต็ดนะครับเซกเต็ดโอเคนะครับไปเรื่อยๆดูตัวอย่างครับหน้านี้ตั้งใจนะครับดูนะเพราะว่าสปินสปิทติ้งจะถ้าใครไม่ได้เรียนมาก่อนจะงงถ้าเป็นซิงเกิลดูนะฮะ HA ไม่มีอะไรอยู่ใต้มันเลย HA ก็จะให้พีคเดียวปึ๊บโอเคนะแต่ถ้ามีอะตอมข้างๆคาร์บอนข้างๆมีไฮโดรเจนอีก1ตัวอย่างเงี้ยเราใช้สูตร N บวก1โอเคนะครับนี่สิ N บวก1นะสีแดงมีสีน้ำเงินอยู่ข้างๆห่างกัน C 1บรรทัด N บวก1แสดงว่าสีน้ำเงินบวก1 1บวก1เท่ากับ2ต้องสปิทเป็นกี่พีค2พีคสปิทเป็น2พีคโอเคนะครับนี่เขาเรียกว่าสปินสเตทตรงนี้ยังไม่ต้องดูก็ได้ดูงงสปิทเป็น2พีค1 2เห็นไหมสปิทเป็น2พีคสัดส่วนของพีคที่1สัดส่วนของพีคที่2เท่ากันมาดูตารางเห็นไหมสัดส่วน1ต่อ1เห็นนะครับสัดส่วน1ต่อ1พีคที่1และพีคที่2สัดส่วนเท่ากันโอเคนะครับทีนี้มาดูอันที่3สีแดงสีแดงคือสัญญาณของสีแดงนะครับสีแดงข้างๆมันมีไฮโดรเจนเกียร์ครับเกียร์ครับไม่สิบ2 2บวก1เป็น3ต้องสปินเป็นกี่พีค3พีค1 2 3สัดส่วนของพีค1 2 3จะต้องมีสัดส่วนเป็น1ต่อ2ต่อ1
เป็นไหม1ต่อ2ต่อ1ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องนะดูตัวอย่างที่4ดูนะครับสัญญาณของ HA อะตอมที่อยู่ข้างๆมันมีไฮโดรเจนครับ3 3 + 1เป็น4 1 2 3 4ต้องสปินเป็น 4P ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น HA จะเป็นพีคที่สปินติ้งออกเป็น4พีคและ4พีคสัดส่วนของพีค4พีคเป็น1ต่อ3ต่อ3ต่อ1นะดูสิ1ต่อ3ต่อ3ต่อ1ถูกต้องไหมครับถูกต้องสัดส่วนความสูงของพีคเป็นไปตามกฎของปาสคาลไตรแองเกิลนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครูอธิบายพอสมควรแล้วพอรู้เรื่องไหมพอได้ไหมฮะใครไม่เข้าใจนะต้องอ่านซ้ำนะครับแล้วก็นะฮะไปดูนะฮะดูวิดีโอนะฮะดูวิดีโอคือครูยังไม่ได้ตัดต่ออัพนะฮะเมื่อคืนกลับดึกไปนิดนึงสไลด์ชุดนี้ครูอัดวิดีโอไว้อยู่ครูอัดวิดีโอไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สอนวันนี้มันจะอยู่ในวิดีโอแล้วครูจะอัพมาเป็นยูทูบนะครับคือว่าคนที่ใส่หน้าไม่รู้เรื่องกดดูอีกรอบนึงนะฮะครูจะรู้ว่ามีใครดูหรือเปล่ามันจะบอกนะยูทูบจะบอกใช่ไหมฮะวิวกี่ครั้งถ้าวิวยังเป็นเลข0อยู่แสดงว่ามีใครดูเลยนะครับมีสิทธิ์กี่คนก็พอจะรู้อยู่เห็นนะครับดูตัวอย่างสเปกตรัมครับดูตัวอย่างสเปกตรัมเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยอินเทอร์เน็ตมาอะไรเกษตรเราแรงมากกูอัพโหลดได้อยู่นะครับแรงไหมอินเทอร์เน็ตบ้านเรามีปัญหาไหมมีปัญหาใช่ไหมครับพวกเราเป็นคนจ่ายตังค์ถ้าเธอค่าอินเทอร์เน็ตไม่เห็นบ่นสักคำนะฮะอาจารย์วีระชัยใช้เน็ตส่วนตัวถ้าเน็ตหาอะไรมีปัญหาคุณใช้เน็ตส่วนตัวไม่ค่อยบ่นหรอกเพราะเรามีเงินเดือนละนะแต่ว่าเธอยังไม่มีเงินเดือนนะครับจ่ายค่าเทอมค่าอะไรเห็นมีปัญหาก็ต้องปล่อยวายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเขาจะแก้ให้ดูตัวนี้ครับเมทิลอะซิโตอะซิเตนอ่ะเราดูสเปกตรัมก่อนนิสิตดูนะมันจะแบ่งที่เป็นกี่กลุ่มเนี่ยนิสิตดู1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้น3กลุ่ม1 2 3ขวาสุดคือ CMS โอเคนะครับสมมติว่าเรายังไม่เห็นเฉลยมาลองอินทิกรัลกันครับตัวไหนอยู่ใกล้หมู่1เล็กต่ำที่สุดA B C นิสิตดูนะตรงนี้ดึงเล็กต่อตรงนี้ก็ดึงเล็กต่อ CS2 อยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเพราะฉะนั้นน่าจะชิปมาดาวฟิลเห็นนะครับชิปมาดาวฟิลดาวฟิลที่อยู่ด้านซ้ายตัวนี้อยู่กับ O ติดเลยติดกับ O เลย O ดึงเล็กต่อเพราะฉะนั้น CS3 ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ดาวฟิลอยู่ด้านซ้ายสมมติเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนตัวนี้ติดกับคาร์บอนไม่ได้ติดกับโอก็น่าจะอยู่ไฮฟิลที่สุดแต่พอดูพื้นที่ใต้พีคนี่สิดูตัวนี้เป็น2ต่อ3ต่อ3เห็นไหมฮะพื้นที่ใต้พีคนะพีคนี้พีคเล็กแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น CS2 แน่ๆเข้าใจไหมฮะแล้วก็อยู่ดาวฟิลถูกต้องเลยเห็นไหมฮะส่วนที่เหลือก็คือ CS3 แต่ CS3 อยู่ไหนอยู่ไฮฟิล CS3 ที่ไม่ติดกับโออยู่ไฮฟิลส่วน CS3 ตัวนี้ติดกับ O ก็ต้องมาอยู่ที่ดาวฟิลเข้าใจไหมครับเอาข้อสอบก็คงลบเส้นแดงๆออกเข้าใจไหมฮะแล้วถามว่าพีคไหนคือของตัวไหนพร้อมระบบเหตุผลอย่างเงี้ยนะครับได้ไหมสเปกตรัมแรกได้ไหมครับได้นะครับสเปกตรัมที่2 isopropyl methyl ketone นี่คือ isopropylสมมาตรไหมไอโซโปรพิลสมมาตรไหมครับสมมาตรไหมฮะหางขึ้นปุ๊บสมมาตรข้างบนข้างล่างทับกันเพราะฉะนั้นข้างบนข้างล่างเกิดพีคที่ตำแหน่งเดียวตรงนี้ก็เกิดพีคตรงนี้ก็เกิดพีคเพราะฉะนั้นสรุปว่าเกิดพีคกี่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม
3กลุ่มโอเคนะครับ1 2 3เกิด3กลุ่มเลข0คือ TMS 1 2 3เกิดอีก3กลุ่มตัวไหนอยู่ดาวฟิลที่สุดโอเคนะครับถ้าเรายังบอกไม่ได้ตัวที่อยู่ใกล้คาร์บอนนี่ผมก็คาร์บอนนี่ดึง O ดึงอิเล็กตรอนมาดึงอิเล็กตรอนมาทางนี้เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ใกล้ก็จะต้องอยู่ดาวฟิลแถวนี้ไม่งั้นก็แถวนี้อยู่ดาวฟิลแต่นี้เราก็มาดูพีคที่อยู่ดาวฟิลดาวฟิลคือพีคที่อยู่ด้านซ้ายสุดอันนี้ก็ปรากฏว่าเขามีเส้นสีน้ำเงินให้เรามีตรงนี้ด้วยโอเคนะครับมีเส้นสีน้ำเงินให้เราปุ๊บอย่างนี้เส้นสีน้ำเงินที่เห็นเนี่ยบอกอินดิเคชันบอกพื้นที่ใต้พีคพื้นที่ใต้พีคนิสิตวัดยังไงวัดจากจุดนี้จุดที่เมาส์กูชี้นะครับมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมนะจุดที่เมาส์กูชี้นะฮะไปจากจุดล่างสุดไปหาจุดบนสุดโอเคนะเช่นตัวเนี้ยจุดนี้มาหาจุดนี้แล้วก็อีกพีคนึงก็คือจุดนี้มาจุดนี้เอาไม้บรรทัดวัดเลยได้เท่าไหร่จุดนี้มาจุดนี้มีค่าเท่ากับจุดนี้มาจุดนี้เพราะนั้น2พีคเนี้ยจำนวนไฮโดรเจนเท่ากันเข้าใจไหมฮะจำนวนไฮโดรเจนเท่ากันทีนี้เรามาดูหลักการคิดเชื้อ3ข้างบนเชื้อ3ข้างล่างต้องเกิดพีคกลุ่มเดียวใช่ไหมครับกลุ่มเดียวนะเพราะมันทับกันมันสมมาตรแต่อะตอมที่อยู่ข้างมันมีไฮโดรเจน1อันตามสูตรสปลิตติ้งดูนะดูพีคนี้มีไฮโดรเจน1อัน n บวก1 1บวก1เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2เพราะนั้นพีคของกลุ่มนี้จะต้องสปลิตเป็นกี่พีคครับ2พีคสปลิตเป็น2พีคด้วยสัดส่วนที่เท่ากันใช่ไหมครับต้องเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลสัดส่วนเท่ากันตัวไหนครับนี่ไงสปลิตเป็น2พีคเห็นไหมสปลิตเป็น2พีคสัดส่วนเท่ากัน3ต่อ3 1ต่อ1โอเคนะเพราะฉะนั้นทั้ง2พีคเนี่ยคือกลุ่มนี้ที่มันสปลิตเกิดจาก HC splitting โอเคไหมฮะแล้วตัวนี้ล่ะนิสิตดูตัวนี้ CH ตัวเนี้ยหมู่ข้างเคียงมันเท่าไหร่ครับมาทางนี้ไม่มีไฮโดรเจนมาทางซ้ายมีไฮโดรเจนไหมเพียง3มาข้างล่างให้เชื่อเดียว3 3บวก3เป็น6 6บวก1เป็น7เพราะนั้นพีคของ CSC จะต้องสปลิตเป็นกี่พีค 7P เพราะว่า6บวก1เป็น7ดูนี่มีพีคที่เป็น7 7พีคไหมนี่ไง1 2 3 4 5 6 7โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นณตำแหน่งนี้อินดิเคชันเป็นเท่าไหร่วัดดูซิจากนี่สูงมาถึงนี่มันคือ1ต่อ3เนี่ย1ต่อ3 1โปรตอนคือตัวนี้โอเคไหมฮะโอเคไหมครับโอเคนะตรงเนี้ยนะฮะมันสปลิตติ้งจากตรงเนี้ยเพราะนั้นมันก็เลยได้พีคกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยเข้าใจไหมเห็นนะครับแล้วตัวนี้ล่ะเสียสามตัวนี้เกิดสปลิตติ้งไหมครับข้างๆมันมีไฮโดรเจนไหมมีไหมไม่มีเพราะนั้นไม่สปลิตติ้งไม่สปลิตติ้งก็เกิดเป็นซิงเกิลพีคเดียวพีคเดียวพีคนี้เห็นนะครับอินดิเคชันก็เท่ากับ3อินดิเคชันก็อยู่พื้นที่ใต้พีค3โปรตอนตัวนี้ก็เลข3 1โปรตอนตัวนี้ก็เลข1ส่วนตัวนี้6โปรตอนนี่ไง3กับ3บวกกันเท่ากับ6และตัวนี้เกิดทับกันเนี่ยกลุ่มเดียวแต่ดันสปีดเป็น2เพราะตัวนี้เป็น CH 1บวก1เท่ากับ2สปีดเป็น2เข้าใจไหมครับมีพีคกี่กลุ่มครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือดับเบิ้ลกลุ่มที่2ก็คือเซปเต็มกลุ่มที่3ก็คือซิงเกิลโอเคนะครับพีคเดียวโอเคนะเกิดอีก3กลุ่มแต่กลุ่ม C กับกลุ่ม B ดันสปลิต C สปลิตเป็น7พีค B สปลิตเป็น2พีค
ลดไว้นะครับหน้านี้ไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับนะถ้าไม่เข้าใจก็ดูวิดีโอก็อ่ะดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ครับตัวนี้จะเข้าใจง่ายๆนี่สิดูนะไตรโมงนะครับอีเทนนะฮะ112ไตรโมงอีเทนอ่ะดูสีด้านซ้ายสีด้านขวาสีด้านซ้ายมีไฮโดรเจน1ตัวสีด้านขวามีไฮโดรเจน2ตัวเกิดพิกี่กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรที่เลข0คือ GMS ไฮโดรเจนสีเขียวด้านข้างมันคือไฮโดรเจนสีแดงกี่อันครับ2อัน2บวก1เป็น3เพราะฉะนั้นไฮโดรเจนสีเขียวต้องสปินเป็นกี่พิก3พิกนี่ไง3พิกสีแดงด้านข้างคือ1อัน1บวก1เป็น2แล้วสีแดงต้องสปินกี่พีค2พีคนี่ไง2พีคสัดส่วนตรงกันไหมตัวนี้2โปรตอนตัวนี้1โปรตอนถูกต้องโอเคนะครับสัดส่วนก็คืออินดิเคชันเนี่ยอินดิเคชันคือที่ใต้พีคเขาเขียนเลขไว้ให้เลยถ้าเราวัดไม้บรรทัดนะจากจุดนี้ไปหาข้างบนสัดส่วนจะเท่ากับ1ต่อจุดนี้ไปหาข้างบนเท่ากับ2นะครับเวลาพวกเธอวัดนะวัดจากข้างล่างไปหาข้างบนวัดจากข้างล่างไปหาข้างบนนะความยาวของจากล่างขึ้นบนตรงนี้จะเท่ากับ2เท่าของความยาวจากล่างขึ้นบนของตัวนี้เข้าใจไหมเห็นนะดูโพพิวไอโอไดโพพิวไอโอไดนี่สิดูนะฮะอันนี้เป็นสเปกตรัมขยายนะไม่ได้มาอยู่บนพีก็ขยายให้ดูนี่สิดูตัวนี้ครับมี CH อยู่กี่มุม1เสีย2 2โม3โมเพราะฉะนั้นพีควรจะขึ้นกี่กลุ่ม3กลุ่มใช่ไหมครับมีไอโอดีนไอโอดีนอยู่โม7ตามตารางธาตุดึงอิเล็กตรอนใครดึงอิเล็กตรอนตัวไหนอยู่ใกล้โมที่ดึงอิเล็กตรอนโมตัวนั้นอยู่ดาวฟิลอยู่ด้านซ้ายเสีย2อยู่ใกล้ไออยู่ด้านซ้ายเห็นไหมแล้วมาดูว่ามันเป็นสปินเป็นทริปเป็นจริงแบบดูอะตอมที่อยู่ข้างมันครับคือเสีย2 2บวก1เป็น3เพราะฉะนั้นพีคตัวนี้ต้องสปลิตเป็น3ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้อยู่ห่างจากไอเพราะฉะนั้นต้องอยู่ไฮฟิลด์มาหน่อยโปรตอนที่อยู่ข้างมันด้านซ้ายมีอันครับ2ด้านขวามีอัน3 3บวก2เป็น5เพราะฉะนั้นกรุ๊ปนี้ต้องสปลิตเป็น6 6มั้ย6ถูกต้องโอเคนะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้อยู่ห่างไฮที่สุดจะต้องอยู่ไฮฟิลตัวนี้มีหมู่ที่อยู่ใกล้ๆมันมีไฮเดรต2ตัว2บวก1เป็น3เพราะนั้นพีคของตัวนี้ต้องสวิตช์เป็น3พีคชิปเป็นโอเคนะครับเซกเต็ดชิปเป็นอินดิเคชั่น2ต่อ2ต่อ3วัดยังไงวัดจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แล้วจากนี้ตรงนี้ได้ไหมตายไหมครับดูซ้ำนะไปดูซ้ำนะครับตรงนี้ไม่เข้าใจตรงไหนครับคือเวลาครูถามว่าเข้าใจไหมครูจะใส่หน้าปั๊บปั๊บปั๊บครูไม่รู้ว่าไม่เข้าใจตรงนั้นทั้งหมดแล้วที่สอนมามันคืออะไรครูก็ถามต่อนะครับเข้าใจไหมมันต้องมีประเภทเข้าใจบ้างแล้วก็ไม่เข้าใจบ้างต้องบอกครูว่าไม่เข้าใจตรงนั้นเข้าใจไหมครับแต่ถ้าใส่หน้าปั๊บปั๊บไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตัวเธอครูก็สอนแบบเต็มที่กับการสอนรับถ่ายทอดเต็มที่เพราะฉะนั้นนิสิตก็ต้องมุมานะนิดนึงนะครับคือต้องรอชนะเลยให้ได้นะครับนะสมัยที่ครูเรียนมหาวิทยาลัยครูก็เจอเพื่อนๆหรือรุ่นน้องเป็นลักษณะไม่ค่อยตั้งใจเรียนนี่แหละนะความจริงเขาไม่ได้ฉลาดน้อยหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่ขยันหนึ่งไม่ขยันสองไม่เอาใจใส่นะครับก็ครูก็มีหน้าที่ติวให้เขาติวเขาประมาณ10รอบนะ10รอบเขาก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจคือเขาไม่เอาเลยอ่ะนะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับแบบฝึกหัดดูครับดูแบบฝึกหัดทำเองหรือจะให้ครูเฉลยให้อาจารย์เบียร์ใช้เฉลยเลยนะครับ
ไม่ต้องมองหน้าก็รู้เนี่ยนะอ่ะดูครับแบบฝึกหัดจงพิจารณาแบบฝึกหัดก็ทดสอบก็ออกคล้ายๆแบบฝึกหัดใช่ไหมครับมีไหมใน PowerPoint ว่าจะมีไหมฮะไม่มีเหรอแสดงว่าอาจารย์ต้องตัดออกอ่ะดูบนกระดานแล้วก็ค่อยไปดูในวิดีโอนะครับอาจารย์เขาก็ฉลาดมากเลยเขาก็ทำเป็นสีขาวๆขึ้นไปปิดไว้ว่ามันคืออะไรโอเคนะครับอ่ะดูพีข้างล่างเรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะเขาก็เลยขยายให้ดูเยอะๆเลยอันนี้ก็เป็นดับเป็ดดับเป็ดตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 Sectet โอเคนะครับ Sectet Sectet อ่ะจะพิจารณาว่าเอ็นมาต่อไปนี้เป็นของตัวไหนถ้าออกข้อสอบอย่างนี้สบายพวกเราเลยใช่ไหมฮะโยนปากกาปุ๊บไม่เป็นตัวซ้ายก็ตัวขวาดาวเราใช่ไหมฮะเสี่ยงดวง 50-50 ไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่ะดูครับโมเลกุลแรกสมมาตรไหมสมมาตรพาขึ้นปุ๊บมีซ้ายมีขวาเกิดที่กี่กลุ่มครับ2กลุ่มโอเคนะครับกลุ่มกลางและซ้ายขวาทับกันเข้าใจไหมฮะเกิดที่2กลุ่มโมเลกุลที่2สมมาตรไหมไม่สมมาตรเกิดที่กี่กลุ่ม1 2 3สเปกตรัมข้างล่างมีที่กี่กลุ่มมีที่กี่กลุ่มครับสเปกตรัมนี้มีที่กี่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่มตรงกับข้อไหนนี่ยังไม่ได้อินทิพีเลยนะแค่บอกว่ามีกี่กลุ่มตรงข้อไหนครับซ้ายหรือขวาซ้ายอันนี้ขั้นที่1ใช่ไหมครับบางคนก็กาละซ้ายถูกต้องบางคนบอกขอเช็คก่อนเช็คปึ๊บตรงนี้จะต้องเกิด1กลุ่มและ1กลุ่มของไฮเซนตรงนี้ดูอะตอมข้างเคียงนะครับด้านขวามีไฮเซนกี่อัน3ด้านซ้ายมีไฮเซนกี่อัน3 3 + 3เป็น6 6 + 1เป็น7เพราะฉะนั้นพีนี้ต้องเกิด7ใช่ไหมครับ7มั้ย7โอเคถูกต้องมั้ยฮะ7แล้วปีนี้อยู่ได้ดาวฟิลไหมดาวฟิลเพราะว่าไฮเซนตัวนี้อยู่ติดกับซีที่ติดกับ BR BR ดึงอิเล็กตรอนทำให้ตรงนี้อยู่ที่ดาวฟิลดาวฟิลคือพีคอยู่ด้านซ้ายมือแล้วที่เหลือล่ะติดกับ C 1ตัวที่มีไฮโดรเจนติดกับอยู่1 1 + 1เป็น2มาทั้ง2ปีนี้ต้องสปินเป็นกี่พีค2พีคเกิดดับเป็ดนี่ไงดับเป็ดโอเคนะครับสรุปสเปกตรัมข้อนี้ตอบข้อซ้ายมือง่ายไหมง่ายมากบางคนก็บอกโอ้ยโยนปากกาตกด้านซ้ายพอดีถูกต้องอีกคนหนึ่งคิดแทบตายกว่าจะตอบด้านซ้ายได้เพราะฉะนั้นข้อสอบเขาคงไม่ออกมูอย่างนี้หรอกนะครับเขาคงไม่ออกให้เดาได้หลักการออกของอาจารย์ก็จะต้องมีช้อยให้มากขึ้นเขาคงไม่ออกว่าไอ้ซ้ายหรือขวามันคือสเปกตรัมนี้เข้าใจไหมฮะก็จะมีสเปกตรัมนี้แล้วก็มีสารให้ประมาณ10ตัวใช่ไหมครับมีช้อยให้10อันโยนไปเลยครับปากกาโยนไปเลยแต่ถ้ามี2อันเดาได้เข้าใจมั้ยฮะเนี่ยนะฮะเห็นนะนี่คือมหาวิทยาลัยอ่ะตอนนี้หลักสเปกตรัมที่2ก็คือของ3ตัวนี้นะเดี๋ยวของ3ตัวนี้นะครับเกิดกี่กลุ่มครับ1 2 3 3กลุ่มนะ1 2 3 3กลุ่มใช่ไหมครับตรงนี้ติด VR ที่สุดต้องอยู่ดาวฟิลต้องอยู่ดาวฟิลนี่ไงอยู่ดาวฟิลเข้าใจไหมฮะถัดมาไฮฟิลหน่อยนึงตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงนี้อยู่ไฮฟิลก็ห่างจาก VR ที่สุดไฮฟิลก็อยู่ด้านขวามือโอเคนะครับสรุปนะฮะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าตรงเนี้ยเซต2ข้างๆมันคือเซต2 2 + 2เป็น3มันพีคนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ10เป็นสปีดเป็น3พีค3พีคมั้ย3พีคถูกต้องนะครับตรงกลางตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3 3 + 2เป็น5 5 + 1เป็น6เพราะนั้นพีคตรงกลางก็เป็น6พีคต้องเป็นเซกเต็ดโอเคนะครับเป็นมัลติเพล็กซ์นะเป็น6พีคตรงนี้นะครับส่วนด้านขวาสุดตรงนี้อยู่ห่าง BR ต้องอยู่ไฮฟิลขวาสุดติดกับเซต2 2 + 1เป็น3เพราะนั้นพีคนี้ต้องเกิดกี่พีค3พีค3พีคก็คือสปินเป็นถูกต้องมั้ยครับถูกต้องโอเคไหมเอ็นมาโอเคนะครับพอของปากของคอนะครับมาได้นะครับแมสแมสมีไหมแมสของพวกเรามีนะครับแมสบอกโมเลกุลาร์เวท
หวไหมไหวนะ mass บอก molecular weight น้ำหนักโมเลกุลหลักการของมันนะครับมันจะยิงอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะฮะเพื่อให้เกิดการแตกตัวอิเล็กตรอนก็จะต้องมีพลังงานที่สูงนะเช่น40อิเล็กตรอนโวลต์อย่างเงี้ยสมมติพลังงานจะต้องสูงเพื่อสูงมากเพื่อสลายพันธะโคเวเลนต์ของสารอินทรีย์นั้นแมสต้องทำให้มันกลายเป็นไอก่อนสารเป็นของเหลวหรือของแข็งต้องระเหยให้กลายเป็นไอแล้วส่งไอนี้เข้าไปในเครื่องเครื่องยิงอิเล็กตรอนเข้าไปมันแตกตัวเขาเรียกว่าโมเลกุลาร์ไอออนพลังงานที่มากเกินจากอิเล็กตรอนที่ยิงเข้าไปจะทำให้มันแตกตัวแตกตัวก็จะเป็นแฟกเมนต์เป็นส่วนๆแฟกเมนต์ที่แตกตัวก็จะมีทั้งให้อิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนถ้าให้อิเล็กตรอนไปก็จะกลายเป็นคาร์บอนเนียมครูบอกแล้วใช่ไหมลงท้ายด้วยเอี่ยมประจุบูมหรืออาจจะเป็นแรดิคอลเสียอิเล็กตรอนไป1ตัวนะครับเครื่องแมสราคาไม่แพงมาอะไรเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีแต่ไม่ได้อยู่ที่สวท.อยู่ที่คณะเกษตรนะครับเพราะเครื่องแมสใช้วิเคราะห์ยาฆ่าแมลงได้ดีมากวิเคราะห์ตรวจฉี่ตรวจโดใช้ในทางด้าน forensic science นิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งถ้าใครอยากเรียนก็จบปริญญาตรีก่อนนะฮะเกษตรเรามีนะอยากเรียนก็จบปริญญาตรีแล้วก็สมัครเรียนเรียนโทนิติวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องนี้เครื่องนี้จะตรวจยาเสพติดตรวจสารเพราะว่าน้ำหนักโมเลกุลมันเหมือนฟิงเกอร์พริ้นท์น่ะคือลายนิ้วมือของสารจะรู้เลยว่าเราผู้ต้องสงสัยเสพยาบ้าจริงหรือไม่เช่นผู้ต้องสงสัยขับรถมาแหกด่านตำรวจจับอีกด่านหนึ่งจับได้เอาฉี่มาตรวจเป็นสีม่วงก็สงสัยว่าเขาต้องกินอะไรก็เป็นสักอย่างที่ทำให้สีฉี่ก็เป็นสีม่วงปรากฏว่าคนนี้หมอบอกว่าผมกินยาแก้ปวดลดไข้ทำให้ปัสสาวะของผมไปทำปฏิกิริยากับน้ำยาของทางตำรวจจึงกลายเป็นสีม่วงแต่ผมไม่ได้กินยาเสพติดแล้วก็ต่อสู้ในชั้นศาลใช่ไหมครับตำรวจถ้าไม่มีความรู้เคมีก็จบใช่ไหมครับตำรวจก็เอาฉี่ส่งไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฉีดเข้าเครื่องนี้แหละเครื่องแมสแมสมันก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าสารที่ผู้ต้องสงสัยกินเข้าไปนั้นเสพเข้าไปนั้นน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่น้ำหนักโมเลกุลเป๊ะตรงกับแอมเฟตามีนยาบ้าก็เอาไปเพื่อไปอธิบายให้สารเข้าใจสารไม่ได้จบเคมีใช่ไหมครับสารบอกงงไม่รู้เรื่องคุณเล่นคุณเล่นสารก็ต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อและนี่คือปัญหาของระบบยุติธรรมในบ้านเราสารจบอะไรครับนิติศาสตร์ใช่ไหมไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเอาไอ้พวกนี้ไปอธิบายในสารเพื่อมัดตัวผู้ร้ายเนี่ยโอ้โหลำบากเลยนะเหมือนครูเนี่ยต้องทำดีไซน์มาขอให้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเคมีไปอธิบายนะฮะอธิบายยิ่งกว่าอธิบายพวกเธออีกต้องสอนออร์แกนิกพื้นฐานก่อนนะครับต้องเลยนะกว่าท่านจะเชื่อว่ามันคือยาบ้าครับที่เขาเสพมันคือยาบ้าไปเครื่องนี้ทนายฝ่ายจำเลยก็ต้องค้านนะเครื่องนี้มันมาจากไหนเนี่ยของเมืองนอกไว้ใจได้หรือเปล่าโอ้โหเขาเรียนกันมันแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วใช่ไหมเครื่องนี้นะโอเคนะฮะครูเลยเปิดหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ก็ทำหนังสือกราบเรียนเชิญผู้พิพากษามาเรียนนะครับจะได้เข้าใจนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือวิพากษ์ตรงๆท่านก็จะได้เข้าใจนะครับเข้าใจว่าจะได้พิพากษาได้ง่ายขึ้นคนผิดเนี่ยหลุดได้ว่าสู้นะทนายเก่งก็หลุดได้นะฮะอ่ะหลักการก็ส่งเข้าไปนะฮะมันจะเปลี่ยนของเหลวกลายเป็นไอก่อนพอกลายเป็นไอปุ๊บยิงอิเล็กตรอนเข้าไปก็จะกลายเป็นไอออนไอออนก็จะถูกส่งเข้าไปนะฮะในสนามแม่เหล็กนะฮะมันก็จะแยกออกมาเป็นแฟกเมนต์เนี่ยเป็นเส้น4เส้นนะฮ
นะเข้าสู่ดีเทคเตอร์ดีเทคเตอร์ก็ส่งเข้ามาเรคคอร์ดเดอร์เรคคอร์ดเดอร์ก็จะแปลงมาเป็นพีคเครื่องนี้ราคาประมาณ5ล้านไม่แพงนะครับมาเป็นไรเราซื้อได้แล้วก็คณะเกษตรมาในเกษตรทั้งแสนก็เป็นคณะที่อยู่ในระดับโลกใช่ไหมครับเครื่องมือนี้เขามีแน่นอนนะครับต้องวิเคราะห์มาในเกษตรศาสตร์คณะเกษตรก็ไม่ใช่ระดับประเทศคือที่หนึ่งของประเทศอยู่แล้วแต่ว่าติดระดับโลกอาจารย์เก่งมากนะครับวิทยาศาสตร์ของเราก็ติดระดับโลกเป็นที่บางเขียนนะมีอยู่คนหนึ่งรู้สึกจะอยู่อันดับ6ของโลกทางด้านเคมีคอมพิวเตอร์นะอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.จำรัฐ ลิ้มตระกูลนะขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะยิงเล็กปั๊มเข้าไปนะครับยิงปึ้งแตกตัวเป็นไอออนที่มันแตกตัวเนี่ยเครื่องมันจะจับได้เช่นโมเลกุลไอออนตัวนี้น้ำหนักบริบูรณ์106เครื่องมันจะจับได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเช่นตัวนี้นะครับเอทิลเบนซีนนะเสียมันจะเสียไปทีละส่วนนิสิตดูนะวิธีดูก็คือหั่นไปทีละส่วนครับหั่นเสีย3ไปก่อนจากตรงนี้106หั่นไป15เหลือเท่าไหร่ครับ91มันก็จะมีพีคขึ้นที่91เข้าใจนะครับแมสก็คือบวกเลขลบเลขแค่นั้นเองน้ำหนักโมเลกุลมันลบไปทีละส่วนทีละส่วนเหลือ91ถ้าหายถ้ารู้เสีย2ออกไปเสีย230 34 106ลบ34เหลือเท่าไหร่ครับ78มันก็คืออาโรมาติกตรงนี้78คือน้ำหนักโมเลกุลของเบนซีน78ถ้าเสียไปอีกเท่าไหร่ครับ15 24เดี๋ยวนะโทษทีครับอันนี้กูลบผิด12 2เป็น24 24 25 26 27 28ลบ28นะครับเหลือ78ตัวนี้ลบ29 106ลบ29เหลือ77ใช่ไหมครับก็จะขึ้นตรงนี้นะเช่นหายไปตัวหนึ่งแมสจะเป็นอย่างนี้ครับนิสิตดูนี้ครับเวลาพวกเธอไปฉีดแมสนะครับเช่นคนที่เรียนคณะเกษตรศึกษาศาสตร์เกษตรนะครับต้องการทำวิจัยว่ามีสารยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ในพืชผักการเกษตรของเกษตรกรหรือไม่นะครับก็ไปเก็บตัวอย่างมาป้าเขาบอกไม่ได้ฉีดอะไรเลยแต่ผักป้านี่ไม่มีแมลงกินเลยสักตัวนะฮะแล้วก็เอาผักเข้ามาบดละลายในออร์แกนิกโซเวนต์นะครับแยกน้ำออกส่วนที่เป็นน้ำฉีดเข้าเครื่องไม่ได้นะน้ำมันโพล่ามันจะติดคอลัมน์เอาสารดูดน้ำใส่โซเดียมซัลเฟตเข้าไปดูดน้ำแล้วกรองออกมาได้3ตัวอย่างที่จะฉีดเข้าเครื่องแล้วฉีดเข้าไปปุ๊บเครื่องก็จะวิเคราะห์มาเป็นอย่างนี้ครับมันจะให้สเปกตรัมเป็นอย่างนี้ทีนี้เครื่องสมัยใหม่เนี่ยทำไมบางคณะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเคมีเช่นคณะอุตสาหกรรมการเกษตรที่บางเขนเนี่ยมีเครื่องเนี้ยประมาณ10กว่าเครื่องเนี้ยก็ซื้อไปทำไมเพราะว่าเขาบอกพวกผมพวกหนูไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เก่งเคมีแต่เครื่องมันมีไลบรารีเข้าใจไหมฮะไลบรารีคือดาต้าเบสสถานีตำรวจทุกสถานีมีเครื่องนี้แล้วนะครับตำรวจจบเคมีไหมไม่ได้จบแต่ว่าก็จะมีตำรวจที่จบเคมีอยู่1คนอยู่ในนั้นคือรับคนที่จบเคมีเข้าไปแล้วก็บรรจุเป็นตำรวจผู้หญิงนะครับเขาเรียกว่าตำรวจวิทยาการบรรจุเข้าไปก็ยศก็ร้อยตำรวจตรีหญิงนะครับคนที่จบเคมีเฝ้าเครื่องนี้แหละฉีดไปปุ๊บนะผู้หมวดผู้กองสารวัตรไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรเครื่องมันบอกว่ามันคืออะไรเข้าใจไหมครับเพราะมันไปเทียบกับไลบรารีในเครื่องแล้วมันบอกว่าสารที่เจอเนี่ยคือสารอะไรเนี่ยฉีดไปปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันคือสารตัวนี้แล้วสารตัวนี้มันตรงกันไหมลองดูนะน้ำหนักมาดูของสารตัวนี้คือ86ทุกทีครับถ้าเห็นสเปกตรัมของแมส86จะอยู่ที่พีคท้ายสุดพีคสุดท้ายเนี่ยคือน้ำหนักโมเลกุลแล้วหักออกทีละ4เช่นหักตัวนี้ออก15 86ลบ15เหลือ71นี่ไงพีคนี้86ลบออกอีก42 15บวกเท่าไหร่ครับ14เป็นเท่าไหร่ครับ29ลบ29 29คือตรงนี้เนี่ย C2 ตัว29ตรงนี้86ลบ29เหลือ57ยังไง57เขียนนะครับตรงนี้นิสิตบางคนเนี่ยงงอาจารย์ทำไมมันมีพีคเล็กๆพีคเล็กๆพวกนี้คือไอโซโทปของมันสารจะมีหลายไอโซโทปเช่นคาร์บอนตัวเนี้ยเป็นคาร์บอน12แต่จะมีไอโซโทปที่13ผสมอยู่เข้าใจไหมฮะมันจึงมีพีคเล็กๆพวกเนี้ยมันหมายถึงไอโซโทป
แต่ว่าให้พวกเธอดูพีคสูงสุดตัวนี้คือ57หมายถึง44ตัวมันหันตัวนี้ออกหันตัวนี้ออกไปปุ๊บก็เหลือ43หันตัวนี้ไปปุ๊บเหลือ29เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยตรงนี้คือ mass spectrum ของเฮกเซนมันก็จะบอกว่า3ตัวนี้คือเฮกเซนเข้าใจไหมครับจะมีไลบรารีอยู่ไลบรารีก็จะเทียบมันก็บอกว่า3ตัวนี้คือเฮกเซนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีเครื่องนี้อยู่นะครับสถาบันตรวจสอบพืชผลทางการเกษตรมหาลัยแม่โจ้อย่างเงี้ยนะมีสถาบันตรวจสอบพืชผลทางการเกษตรมีอยู่ประมาณ20เครื่อง GCMS นะครับนะฮะมหาลัยเกษตรศาสตร์มีแทบจะทุกคณะนะที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรมีหมดเครื่องนี้นะครับคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์มีแต่ว่าเป็นเครื่อง GC ก่อนที่เข้าแมสนะครับยังไม่ได้ซื้อแมสตังค์ยังไม่พอดูตัวนี้ครับดูสิดูนะนี่คือ16 16ก็คือ CS4 นี่คือมีเทนนะครับอันนี้44 44ก็คือ C3 12 3เป็น12 3 36 36บวกไฮโดรเจนนะฮะ CN ได้2 1บวก2สามสองเป็นหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกอีกแปดสามบวกหกแปดก็คือ44ถูกต้องนะครับตัวนี้คือ44นะน้ำหนักบริวณสุดท้ายคือน้ำหนักบริวณของสารนั้น44ก็คือ C3 H8 น้ำหนักบริวณ44ตรงเป๊ะนะถ้ามันไล่ C ออกหนึ่งตัว44ลบ15หรือเท่าไหร่ครับคือตรงนี้แหละเข้าใจไหมฮะ15คืออะไรครับ CH3 12บวก3เท่ากับ15เข้าใจไหมครับ C น้ำหนักบริวณเท่าไหร่12 H3 12บวก3เป็น15มันลบออก15ข้อมูลของ MASH บอกรูปแบบการแตกตัวเอาสรุปง่ายๆ MASH บอกน้ำหนักโมเลกุลแล้วก็ fragment นะครับรูปแบบการแตกตัวนะครับภายในโมเลกุลเรามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างดูนะข้อสอบก็บ่งบอกคล้ายๆอย่างนี้นะครับตั้งใจดูครับนิสิตตั้งใจดูตัวอย่าง mass spectrum ตัวนี้นะครับสารอินทรีย์ประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนน้ำหนักโมเลกุล58 58น้ำหนักโมเลกุล58นิสิตดู58นะครับมี mass spectrum ดำดูจงหาสูตรโมเลกุล58อยู่ตรงไหนครับนิสิตตรงนี้นะ58นะครับที่ถัดมาคือเท่าไหร่ครับ43 58ลบ43กดเครื่องคิดเลขซิลบไปเท่าไหร่ครับ58ลบ43ลบไปเท่าไหร่ลบไปเท่าไหร่15 15คืออะไรครับ CH3เสีย3หายไปแล้ว1 43 58 58ลบ29เหลือเท่าไหร่ครับ58ลบ29เหลือเท่าไหร่ครับเอาลบดิเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่ครับดังๆเท่าไหร่20 5829เหลือ20เท่าไหร่นะ29เหรอ29ใช่ไหมใช่เหรอ9 28 29 29มันก็อะไรนะ C2H6 ใช่ไหมครับตัด C เอาไว้2 12 2เป็น24 25 26 27 28 29ก็คือ H5 ใช่ไหมครับก็คือลบ CS2 ไป1แล้วก็ลบ CS3 ไป1เข้าใจไหมครับเขียนนะ58ลบ15เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่43โอเคนะครับเหลือ43เพราะฉะนั้น4กี่ตัวอันนี้เป็นแนวเคนแน่ๆ4กี่ตัวครับ4กี่ตัว
ซีนกี่ตัวครับมันลบมันจะลบไปทีละซีน3ซีน3นะครับซีนกี่ตัวครับซีนกี่ตัวซีนเท่าไหร่ครับ58ซีนเท่าไหร่มันลบไปซีน3นะฮะแล้วก็ซี4มั้ยซี4มั้ยฮะซี4นะ12 4เป็น12 4เป็น48 48ให้เช็คกี่ตัวครับให้เช็คกี่ตัว10ใช่มั้ยครับ C4H10 คือ butane ข้อนี้ตอบ butane เห็นนะครับ C4H10 48บวก10ก็คือ58โอเคนะครับโอเคข้อสอบน่าจะออกง่ายๆเนี่ยนะไม่ยากโอเคนะครับcombination ครับผสมกันรูปผสมเขาบอกว่า3ตัวอย่าง B มีสูตรทั่วไปคือ C4H10O O เป็นอะไรได้บ้างนิสิตมี O อยู่นำมาวิเคราะห์ด้วย IR ได้สเปกตรัมหนังรูป O เป็นอะไรได้บ้างครับ O สารที่มี O อยู่เป็นอะไรได้บ้างฟังก์ชันรูปอะไรได้บ้างแอลกอฮอล์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อีเธอร์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แอลดีไฮด์เป็นได้ไหมเป็นไปได้คีโตนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คาร์บอกซิลิกเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะคาร์บอนสลิปโปกี่ตัว2ตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้มาดูคีโตนแอลดีไฮด์ต้องมีพีคหลักพระเอกของคีโตนแอลดีไฮด์คือพีคที่เท่าไหร่ครับ 1,700 มีไหมฮะ 1,700 ดูสเปกตรัมมีไหม 1,700 มีไหมไม่มีเพราะนักสารนี้ไม่ใช่แอลดีไฮด์คีโตนเข้าใจไหมครับเมื่อไม่ใช่แอลดีไฮด์คีโตนเป็นได้อีก2ตัวคืออะไรครับอีเธอร์กับแอลกอฮอล์พระเอกของแอลกอฮอล์อยู่ที่เท่าไหร่ครับพีคใหญ่ประมาณ 3,300 มีไหมไม่มีเพราะนั้นพีคไอ้นี้ไม่ใช่แอลกอฮอล์เข้าใจไหมครับเมื่อไม่ใช่แอลกอฮอล์มันคืออะไรครับอีเธอร์สาร B น่าจะเป็นสารประเภทอีเธอร์R O R เข้าใจไหมครับ ได้ไหมครับ C4 อีเธอร์ก็น่าจะเป็นไดเอทิลอีเธอร์เห็นนะครับทีนี้อีเธอร์ปึ๊บได้สิ่งเดียวนะเขาบอกได้อีเธอร์นะครับอีเธอร์ก็คือ ROR ใช่ไหมตอนนี้เราบอกว่าสารมันคืออีเธอร์ใช่ไหมครับ ROR แต่ทีนี้ CMP 4ตัวไม่รู้ว่าอีเธอร์ด้านซ้ายด้านขวาเป็นอะไรใช่ไหมครับด้านซ้ายเป็น C1 ด้านขวาเป็น C3 อันนี้C1 ตัวนี้ C3หรือด้านซ้ายเป็น C2 ด้านขวาเป็น C2 เข้าใจไหมเราไม่รู้ไงเขาเลยให้เอ็นมาในหน้า50เอ็นมาได้อย่างนี้เอ็นมาได้อย่างนี้ดูเอ็นมาของสารนี้นะครับเรารู้ว่ามันคืออีเธอร์นะไออาร์บอกว่ามันคืออีเธอร์โอเคนะอีเธอร์คืออาร์โออาร์สารนี้ปึ๊บนี่สิดูครับเอ็นมาเกิดที่กี่กลุ่มเกิดที่กี่กลุ่มกี่กลุ่มครับ2 กลุ่มอีเธอร์เกิดที่กี่กลุ่ม2กลุ่มถูกต้องใช่ไหมครับ1 2โอเคนะฮะเกิดที่2กลุ่มแต่ที่2กลุ่มเนี่ยเป็นชิปเปตกับคอร์เชนชิปเปตกับคอร์เชนต้องเป็นยังไงครับชิปเปตคอร์เชนเป็นยังไงดีชิปเปตคอร์เชนมันก็ต้องเป็น CH2 ต่อกับ CH3 ใช่ไหมครับมันต้องเป็น CH2 ต่อกับ CH3 นี่สิดูนะมันมี2กลุ่มมีชิปเปตกับควอเชนมันต้องเป็น CH2 ต่อกับ CH3 แน่นอนนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมองเห็นไหม CH3 ต่อกับ CH2 O แล้วก็ CH3 ต่อ CH2 ใช่ไหมครับโมเลกุลนี้สมมาตรไหมที่สิบสมมาตรไหมฮะสมมาตรใช่ไหมเพราะนั่นเกิดที่กี่กลุ่มครับ2 กลุ่มใช่ไหม2กลุ่มนะครับตรงนี้ติดกับ CH3 ตรงนี้ติดกับ CH3 เพราะฉะนั้น361เป็น4ต้องให้ควอเชนตรงนี้ต้องอยู่ไฮฟิลตรงนี้ต้องอย
you now feel นะครับตรงนี้ผิดกับ CS2 2 1เป็น3ใช่ไหมครับต้องให้ที่นี้ต้องให้ที่เป็นดูนะครับดูบนสไลด์ดีเมาส์มันเขียนยากเดี๋ยวกูลองเขียนให้ดูนะครับมันก็น่าจะเป็น CH3 นะครับเซส3ต่อกับเซส2มองออกไหมแล้วก็ต่อกับ O ใช่ไหมฮะต่อกับ O แล้วก็ต่อกับเซส2นะฮะเมาส์เขียนยากมากแล้วก็ต่อกับเซส3โมเลกุลที่สมมาตรสมมาตรใช่ไหมครับสมมาตรเพราะนั้นเกิดพิธีกลุ่มครับ2กลุ่มกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้โอเคนะครับเมื่อเกิดพิธี2กลุ่มอันนี้สิเดี๋ยวตรงนี้ติดกับเซส2 2 1เป็น3อยู่ไฮฟิลด์ที่ไหนไฮฟิลด์โอเคนะครับไฮฟิลด์พีคอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับตรงนี้ติดกับเซส3 3 1เป็น4อยู่ดาวฟิลด์ที่ไหน4โอเคนะเข้าใจมั้ยฮะใจนะดังนั้นนะฮะมาวิเคราะห์ด้วยโปรตอนเอนมาแล้วก็สมมุติตามนี้เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลตัวนี้ก็คือตัวนี้สัดส่วนนะครับ A ต่อ B นะฮะก็คือ3ต่อ2ตัวเนี้ย3ต่อ2ดังนั้น A มี equivalent นะครับไฮโดรเจนมีเท่าไหร่ครับก็ต้องมี3 B ก็มี2ต่อไปนะครับมีไหมใน PowerPoint เกิดมีนะครับสัญญาณ A แสดงการจับโปรตอนแบบไหนนะครับ A เป็น3ก็ A เป็น3นะครับก็จับแบบทริปเปตนะครับ B เป็น2ก็จับแบบควอเชนนะฮะใส่คิวเพราะนั้นสาร B มีสูตรคือสูตรตัวนี้โอเคนะได้นะครับได้ไหมฮะพิสิทธิ์ได้นะครับตัวนี้แบบไหนก็คือทริปเปตควอเชนอันนี้แบบมีที่เวลาแทนแค่กี่ตัวก็3ตัวหรือ2ตัวนะครับดูแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดครับดูแบบฝึกหัดสารอินทรีย์มีสูตร C4H8O มี IR นับ NMR ดังภาพช่วยกันทำนะมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมครับมีไหมสเปกตรัมของพวกเรามีไหมมีไหมครับไม่มีเหรอนี่ทำไมไม่มีเราเป็นของโปรเองนี่จะไปปิดไฟลงปิดไฟพวกนั้นปิดไฟพวกนั้นปิดไฟลองนะปิดเลยครับเห็นไหมมองเห็นชัดไหมเห็นนะครับเห็นแล้วชัดขึ้นนะครับเราดูอย่างนี้ครับนี่เสร็จดูนะนี่เสร็จดูนะครับแล้วเห็นอะไรบ้างตรงนี้จากสเปกตรัมเขาบอกสูตรโมเลกุลมา C4H8O2 O2 เป็นอะไรได้บ้างครับเป็นอะไรได้บ้าง O2 คาร์บอนซิลิกแอซิดได้ไหมได้แต่ทีนี้ดู IR คาร์บอนต้องมีพิษใหญ่ๆที่ 3,000 มีไหมไม่มีเพราะนิสานี้ไม่ใช่คาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนซิลิกแอซิดใช่ไหมครับสารอะไรที่มีO2 แล้วไม่ใช่คาร์บอนอะไรครับบอกให้คุณชื่นใจหน่อยสิฟังก์ชันกรุ๊ปไหนครับที่มี O2 มันไม่ใช่คาร์บอนอะไรครับอีเธอร์ได้ไหมไม่ได้อีเธอร์มีอาร์ยานมีโอยาน O1 แอลกอฮอล์ไม่ได้ O1 อะลดีไฮด์ไม่ได้ O1 คีโตนไม่ได้ O1 O2 คืออะไรครับ O2 Sเอสเทอร์นะครับเอสเทอร์นะเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันคือเอสเทอร์ระดับแรกรู้ก่อนว่ามันคือเอสเทอร์มันคือเอสเทอร์เอสเทอร์ต้องมีคาร์บอนิลดู IR นี่มีคาร์บอนิลไหมมีไหมฮะคาร์บอนิลเกิดที่เท่าไหร่ครับ1,700มีไหมฮะ
มีอันนี้1,500, 1,600, 1,700นี่คือคาร์บอนนิ่มโอเคไหมตัวนี้คืออะไรครับ2,900 CS Station ตัวนี้คืออะไรครับ1,400 CH Bending ตัวนี้คืออะไรครับ C Double Bond O Station ของคาร์บอนนิ่มตัวนี้คืออะไรครับ CO Station ของเอสเทอร์เห็นไหมฮะบางคนยินดี IR ได้เป๊ะตอบเลยเอสเทอร์เราตอบแล้วนะว่าคือเอสเทอร์ข้อ1เป็น3ประเภทใดเอสเทอร์จบได้มาละ5คะแนนข้อ2สูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้แน่มาละ C4H8O2 สูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ต้องใช้อะไรช่วยละใช้อะไรช่วย NMR โอเคนะครับเราต้องใช้ NMR ช่วยนะครับเราใช้ NMR ช่วยมองเห็นนะมองเห็นนะครับครูจะได้เขียนสูตรได้เราใช้ NMR ช่วยอันนี้สิบดูนะครับ NMR มีที่กี่กลุ่มครับ1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มมีที่3กลุ่มที่3กลุ่มกลุ่มที่อยู่ดาวฟิลเป็นควอเทนตรงกลางเป็นซิงเกิลตรงขวาเป็นชิปเป็ดโอเคนะครับชิปเป็ดคืออะไรครับตัวนี้คืออะไรมันคืออะไรต่ออะไรมันก็คือเซส3ต่อกับเซส2ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือพีของเซส3ต่อกับเซส2เพราะว่ามันต่อกับเซส2มัน2เท่ากับ1เป็น3โอเคนะครับโอเคนะต้องดูตัวข้างนะฮะตัวข้างพีของเซส3คือเซส2อ่ะซีของเซส3คือชิปเป็ดเพราะมันติดกับเซส2เซส2สปินต้องเป็นชิปเป็ดโอเคนะครับ2บวก1เป็น3ตรงนี้แล้ว3โปรตอนถูกต้องมั้ยฮะถูกต้องอินทิเกรชันเป็น3โปรตอนโอเคนะครับตัวนี้ล่ะซิงเกิลซิงเกิลอินทิเกรชันเป็น3โปรตอนคือตัวไหนครับซิงเกิลอินทิเกรชันเป็น3โปรตอนคือ CH3 โอเคนะครับเฉยอินทิเกรชันต้องเขียนเลข3ไงอินทิเกรชัน3ครับตัวนี้ล่ะควอเทนควอเทนอินทิเกรชันเป็นกี่โปรตอนครับ2โปรตอนมันคืออะไรครับ CH3 ต่อกับ CH2 คือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าค่าเคียงมันคือ CH3 3บวก1เป็น4เห็นนะครับเพราะฉะนั้นณเมาส์ชี้เนี่ยคือ CH2 ซึ่งต่อกับ CH3โอเคนะโอเคนะครับตรงนี้คือ CS3 เพียวๆโอเคนะครับและตรงตำแหน่ง High Field คือ CS3 ซึ่งต่อกับ CS2 เขียนสูตรได้ยังครับเขียนสูตรได้ยัง S เธอครับตรงนี้คือ CS3 เพียวๆเขียนสูตรก่อนเขียนสูตรก่อนนะครับเสียสามเดียวเดียวไปเขียนว่า C H 3เสียสามเดียวเดียวคือตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ขีดมาแต่ปาบอกว่าCS2 ตัวนี้เป็น CS2 นะอยู่ดาวฟิลก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม C double bond O แล้วต่อกับอะไรครับต่อกับ O ใช่ไหม S เติมต่อกับ O แล้วต่อกับอะไรครับ CS2 CS3 โอเคนะครับตัวนี้คือ CS2 ฟื้นตัวนี้นะฟิวดาวฟิลตัวนี้คือ CS3 ตัวนี้ตัวนี้คือ CS3 ตัวนี้เห็นไหมครับณจุดนี้คือเส้นนี้เห็นไหมครับณจุดนี้คือตรงนี้เห็นไหมครับณจุดนี้คือตรงนี้
เห็นนะสรุปโครงสร้างที่เป็นไปได้ของสารตัวนี้คือ ethyl acetate สารตัวนี้ชื่อ ethyl acetate ethyl acetate